วหลังสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับรายการเก้งเหลียวหลังนะฮะนี่นะฮะก่อนอื่นนะเราเจอกันทุกวันศุกร์เวลา4 ทุ่มนะฮะเป็นต้นไปนะครับอย่างน้อยนะฮะเราจะบอกช่องทางการรับชมกับเราก่อนนะฮะ www.channel8thailand.com นะครับ Roku TV ทุกรุ่นนะฮะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้นะฮะโดยพิมพ์คำว่า Channel 8นะฮะสัญลักษณ์เลข8สีชมพูม่วงแบบหน้าจอนี้นะฮะหรือว่าสายสดโทรหาเราได้โฟนอินนะฮะที่02นะฮะ942-3319นะฮะแล้วก็029423498นะฮะสำหรับคนที่ดูอยู่นะฮะทั่วโลกใบนี้นะฮะโทรไปได้ที่1800-694-5145นะครับแม่พูดไปก่อนแม่พูดไปก่อนลูกขอแชร์ก่อนอีก2ช่องทางที่ยังมีเหลืออยู่นะคะก็คือ Facebook นะคะพิมพ์เข้าไปเสิร์ชคำว่า Channel 8 Thailand นะคะหรือพิมพ์ว่า CH8โลโก้สัญลักษณ์สีม่วงนั่นเองนะคะเป็นเลข8สีม่วงและอีก1ช่องทางก็เป็น Wellnet Shop นะคะWellnet Smart Shop ใช่ไหมหนูอ่านถูกไหมถูกรับชมพร้อมกันได้ทุกพื้นที่ในโลกไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของมุมโลกนะคะรับชมโดยไม่ต้องใช้จานหรือกล่องดาวเทียมใดๆทั้งสิ้นเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่รายการเราสดใช่ไหมรายการสดใช่หมดแอร์แป๊บนึงได้ไหมจะบอกเมื่อร้อนนะจะบอกว่าติดหรอรายการเราหมดแอร์หายใช่ไหมรอแป๊บนึงรายการเราสี่ทุ่มถึงห้าทุ่มครึ่งวันนี้เนี่ยช่วงจิกเก้งบอกได้เลยว่าแซ่บไม่แพ้กันแล้วก็ช่วงเก้งขาดเสียวเนี่ยบอกได้เลยว่าคุณจะฟินฟินมากคุณอาจจะเสร็จกลางรายการเลยก็ได้บอกเมื่อกี้แอบเห็นพี่เขาฟินมากเลยมาทำไมอ่ะบอกแล้วหรอหุ่นเขาเหมือนพี่โอมมากเลยอ่ะแม่อีแพนด้ามันวันนี้มันแต่งเสื้อใหม่ซื้อเสื้อใหม่นะเนี่ยมาเสื้อต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมทางบ้านถ้าพูดจริงๆว่าชุดนี้ได้บริจาคมาใครบริจาคใช่ก็เป็นคนที่ดูอยู่แถวบ้านหนูแล้วเขาเห็นมึงแต่งตัวกระเลิกกระลังอะไรเขาก็เลยเอามาเขาก็เลยเอาแบบว่าผ้าคลุมตู้เย็นนะผ้าคลุมตู้เย็นให้มีต้มหูมีห่วงหมาอยู่ที่คอหมดเลยอันนี้เหมือนผ้าโต๊ะกินข้าวนะอันนี้ต้องขอขอบคุณบินระดาคุณบินระดาคนดังเขาบอกว่าหยิบไปใส่ได้เลยแต่หยิบมาแต่ละชิ้นชำรุดหมดแล้วก็เลยอ๋อคุณบินระดาก็คือพิธีกรคนดังตอนเช้าแต่จะบอกอะไรให้ฟังว่าอันนี้จริงๆอ่ะมันเป็นเข็มขัดอ๋อเหรอใช่แต่หนูมาใส่เขาใส่ได้รอบเอวมึงใส่ได้รอบคอ แม่แต่ว่าช่วงนี้เนี่ยมันเป็นช่วงแบบว่าอะไรนะเดือนแล้วไม่ใช่ซีลานีอะไรนะซีลานีดราม่าเก่งดราม่าเก่งดราม่าเมื่อวันอาทิตย์ก่อนเนี่ยโบกัสก็เล่าเรื่องชีวิตของโบกัสไปแม่กับแม่บ้างดีกว่าแม่เล่าของชีวิตของแม่แล้วเหรอยังไม่ยังหรอแม่ดราม่ายิ่งกว่าได้กับพระอะไรอย่างเงี้ยได้กับพระจริงๆแล้วเนี่ยเราอย่าถือว่าที่ไหนเขาทำกันแม่มันไม่ใช่เราไม่คิดว่าเราได้กับพระหรือว่าเราเขาเรียกว่าเราไม่ได้สะบัดเหรอแม่เราเจอเซ็กกับพระครั้งแรกเซ็กเนี่ยนะครับว่าคือการภายนอกนะที่ไม่ใช่คือเรื่องของเรื่องวันนั้นตอนนั้น5 ขวบเด็ก5ขวบตัวเท่านี้นะรู้เรื่องแล้วหรอก็ตอนนั้นยังตกใจเรายังไม่รู้5ขวบนี้แม่โดนฉึกแล้วหรอไม่ฉึกอันนี้จะได้ไปแม่รู้ตัวแล้วแม่เป็นตุ๊ดตอน5ขวบอ่ะตอนนั้นเราออนแอนแล้วเอาหรอจริงๆเราออนแอนแล้วออนแอนตั้งแต่ในท้องแม่แล้วตอนนั้นเราจำได้เราไปวัดแห่งหนึ่งเราไปกับคุณย่าคุณย่าไปซื้อของแล้วเราก็เราเห็นพระองค์หนึ่งนะฮะกวักมือไปแล้วเราก็วิ่งไปแล้วก็เราก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นคืออะไรเราวิ่งไปเสร็จปุ๊บพระจับเราอุ้มนั่งลงบนตักตัวขึ้นมาไม่อาจจะเป็นหลักจิตหรือเปล่าไฟแข็งของเขาจริงๆตอนนั้นเราสึกว่าคืออันอย่างนี้ตอนนั้นเด็กเรารู้สึกว่ามันคืออะไรร้อนๆหนาวๆ ร้อนคอเราจำสภาวะอารมณ์ของเราตอนนั้นได้เลยว่ามันคืออะไรเรารู้สึกว่าเราตกใจตอนนั้นเราตกใจแล้วมันร้อนหนาวเขาจับแล้วเขาลูบตัวเราแล้วท่านึงแบบไปนี่แล้วเขาก็จับเราเดินไปตรงใต้บันไดที่เป็นบันไดขึ้นไปตรงศาลาธรรมใต้บันไดนั้นมีห้องน้ำอยู่ไปถึงให้แม่ช่วยเขาชอแล้วแม่ทำเป็นแม่ชอไปเหรอ5ขวบอ่ะเขาเอามือจับอย่างนี้แม่รู้แล้วหรอว่าชอยังไงตอน5ขวบตอนนั้นงงมากอันนั้นคือการเห็นอวัยวะเพศชายครั้งแรกนะเอาแล้วของตัวเองแม่ไม่นับไม่อันนี้ก็ไม่ใช่ไอ้ดีนะมันเป็นหนอนเนี่ยใช่ป่ะภาพจำใช่ไหมภาพจำทุกอย่างนี้มันทุกคนแม่เชื่อว่าทุกคนมีปมอยู่ข้างในเขาเรียกเป็นปมนะเป็นปมนี่คือปมของแม่อันนึงที่แม่เลยเกลียดผู้ชายไงแม่เลยแบบว่าเพราะว่าแม่โดนกระทำอย่างนี้ตั้งแต่ตอน5ขวบไงแม่เลยรู้สึกว่ามันไม่ใช่อย่างเงี้ยไม่หนูว่ามันไม่ใช่เกลียดผู้ชายมันทำให้รู้สึกเลอะนี่คือจุดเริ่มต้นของการที่แม่เป็นตุ๊ดใช่ไหมไม่ใช่สิมันทำอาจจะเป็นจุดนึงที่ทำให้เรารู้สึกว่าแล้วเสร็จไหมเสร็จไหมหรอเสร็จรู้จำได้เดี๋ยวว่าเสร็จอย่างเสร็จแล้วคือว่ามันแล้วแม่ต้องอมไม่อมจำได้สามารถได้ไม่อมไม่อมตอนนั้นคือเรามาอมแล้วตอนโตแล้ว
ผมอะไรคะพูดถึงแม่นอนเล่าแบบนี้นะนี่มีภาพจำอย่างนี้เหมือนกันตอนนั้นตอนเด็กเนี่ยตอนอยู่ประมาณป.1 ป.2 แล้วก็คนข้างบ้านน่ะจับไปเล่นเขาก็จับเราแก้ผ้าแล้วก็จับน้องสาวเขาแก้ผ้าแล้วก็เหมือนพี่สาวเขาอ่ะก็เหมือนกับว่าเหมือนเราอยู่ป.1 อ่ะพี่สาวอยู่ป.3 อ่ะแล้วก็จับน้องสาวเขาก็แก้ผ้าแล้วก็บอกว่าให้เราอ่ะเอาจั่วไปเสพจิ้มน้องสาวเขาแล้วทำไหมเราก็เล่นกันเล่นๆเด็กมันไม่รู้มันจะเปลี่ยนได้ไงนี่จู่ป.1 มันเท่าไหร่เองแต่ว่ามันเป็นภาพจำจนถึงวันนี้ว่าเออก็เลยแปลกว่าทำไมถึงอยากมีเซ็กซ์กับผู้หญิงบ่อยอะไรเงี้ยมันคือการมันคือจริงมันเป็นปมฝังหุ่นจริงๆนะปมฝังหุ่นจริงๆนะใช่ไหมจริงๆถึงบอกว่าเข้าไปดูในไลฟ์ดีกว่าวันนี้ใครก็ตามแต่นะฮะที่เข้ามาดูในไลฟ์สดเรานะฮะฝากไลค์ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับจะบอกเลยว่าอ่ะฝากไปถึงคนที่ดูอยู่ทางไลฟ์นะคะใครมีคำถามใครมีอะไรส่งมาทางไลฟ์สดก็ได้พี่โอจากซิดนีย์สวัสดีนะฮะอยากให้รายการเก้งเหลียวหลังแล้วก็เดี๋ยวเราทัวร์ไปซิดนีย์ได้เลยนะฮะแม่ไปซิดนีย์กันไหมได้นะคะต้องรีบบอกพี่โอคมสารนี่พี่บอกรอบนี้ไม่มีแพนด้านะเพราะแพนด้าวีซ่าไม่ผ่านเราไปซิดนีย์กันเถอะเออควรแม่ควรไปซิดนีย์เราไปจะลุยแบบออกฟอร์ดแถวอะไรอย่างนี้ซื้อวีซ่าก็ได้ที่ไหนที่ไหนล่ะนี่ไงสวัสดีค่ะคุณโอนะคะนี่เก๋ๆนะเก๋ๆนะฮะงั้นเราถึงบอกนะพอหลังจากที่เราได้เจอในเรื่องเซ็กกับครั้งแรกเนี่ยมันก็เป็นภาพที่เราฝังใจเลยว่าคือเราเห็นคือไอ้จู่อ่ะมันใหญ่มากอันนั้นคือมันฝังตาเราเลยนะตอนนั้นเรารู้สึกกลัวแล้วเราปุ๊บพอเขาเสร็จปุ๊บเราก็รีบวิ่งออกจากห้องน้ำปุ๊บออกมาแล้วก็วิ่งไปหาย่าตอนนั้นแบบไม่กล้าบอกย่าเลยไม่เชื่อมั้ยสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยที่เรามีมีมารกับพระเรามาบอกย่าเมื่อประมาณ 3-4 ปีที่แล้วเองนะย่าฟังไงบ้างย่าร้องไห้หรอย่าบอกคือเราเข้าใจความรู้สึกว่าเด็กที่โดนลวนลามทางเพศนะฮะคุณผู้ชมทางบ้านฟังเลยนะครับถ้าใครเจอเหตุการณ์แบบน็อตแบบนี้นะฮะหรือลูกเต้าหรือใครให้รีบบอกพ่อแม่โดยด่วนเลยอย่าเก็บไม่อยากเก็บว่าเป็นปมแบบเราเหมือนอีปิงอะแม่ถูกต้องอีปิงก็โดนคนข้างบ้านอัดตูดอ้าวแม่มาพูดเลยตั้งแต่ป.3แม่ก็เลยเป็นคนที่คันหลีอยู่ตลอดเวลาไม่จริงไม้ก็ตอนมันอยู่ป.3มันโดนคนข้างบ้านลวงไปแล้วก็โดนอัดตูดไงแล้วรู้ไหมพอขึ้นป.5นะแม่คันหีไม่หยุดคันไม่ใช่ยิ่งกว่าคันหีคือเวลาเขาทำโทษกันโรงเรียนจะบอกว่ามันเวลาทำโทษแล้วเขาจะมีทันบนแล้วถึงเวลาเขาจะเอาไปเข้าคันเป็นธรรมยังไงรู้ไหมอะไรไปมีเซ็กกับผู้ชายคือว่าเขาจะแบ่งโรงนอนหญิงโรงนอนชายพี่ปิงอยู่โรงนอนชายแล้วนางไปมีเซ็กกับผู้ชายแล้วผู้ชายก็เด่นแหละก็ข้อความที่แบบว่านางโดนกระทำตั้งแต่เด็กไงทำให้นางมีความคันไงแล้วประเด็นสรุปคืออะไรรู้ไหมหนึ่งในนั้นมีสามีของเพื่อนโกรธกับเพื่อนเลยไม่แม้ว่าสิ่งนี้มันเป็นจุดกำเนิดหรือเปล่าเขาได้จุดกำเนิดและจุดกระตุ้นความรู้สึกลึกๆของเราทำให้เรารู้สึกว่าการเป็นเกย์หรือเป็นปมเนี่ยเป็นปมอย่างนึงว่าเป็นปมบางคนไม่ค่อยกล้าพูดเรื่องแบบนี้นะเพราะว่าอายใช่ไม่มีปมอะไรอย่างนี้ก็ถึงบอกไงฮะว่าเด็กต่างๆที่โดนลวนลามทางเพศนะฮะบอกพ่อแม่นะอย่าอายอย่าเก็บเอาไว้แล้วมันจะเป็นปมฝังใจตัวเองมากๆเลยจริงๆบอกเลยนะครับนะก็จริงนะแต่หนูไม่ค่อยมีเรื่องแบบนี้อะแต่ว่าเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยเวลาเมื่อก่อนเราเป็นผู้ชายไงแต่ว่าเรารู้สึกแบบเวลาใครมาเล่าเรื่องอย่างเงี้ยเราจะไม่ค่อยใส่ใจอ่ะเพราะเราไม่รู้ไงเราไม่รู้เลยเรื่องอย่างว่าเลยจริงๆเอาอย่างงี้ตอนเด็กคุณแม่เนี่ยคือเรารู้แล้วแหละว่าเราเป็นกระเทยเราเป็นตุ๊ดเชื่อมั้ยเราจำได้เลยนะไม่ความร้อนตัวไม่ว่าหนังสืออะไรก็ตามแต่หรือหนังสือพิมพ์สมัยก่อนมีหนังสือแปลแต่จริงอะไรเงี้ยอะไรที่มันเกี่ยวเรื่องของอะไรนะคำว่ากระเทยมีไว้อายุวัยเพศตอนแม่เก็บและแม่พับเข้าใต้เตียงหมดเลยเก็บหมดเลยทุกอย่างอะไรที่ไปเกี่ยวกับกระเทยเก็บหมดเลยจริงๆแล้วไม่ต้องจำเป็นต้องเก็บก็ได้เราเหมือนกับเรารู้สึกว่าเรากลัวย่าเห็นเรากลัวย่ารู้ความจริงเนี่ยไอ้ข่าวสารเหล่านั้นมันคุณปู่คุณย่าเขาเห็นอยู่แล้วแต่เราเอามาเก็บไว้ใต้เตียงน่ะความโป๊ะมันจึงบังเกิดนั่นแหละเขาเรียกว่าคือความกลัวกลัวคนรู้คือช่วงดราม่าของเรามีหมดไอ้แพนด้าก็ยังมีช่วงดราม่าเลยไม่งั้นมันจะแอบเสียงเป็นผู้ชายสวัสดีครับคุยกับเกย์หรอสุดท้ายโป๊ะมาอ้าวอีนี่เป็นกระเทยควายอีดอกมาหลอกคุยกับเก้งในแอปเกย์อะไรอย่างเงี้ยที่บ้านรู้ว่าเป็นกระเทยตั้งแต่เมื่อไหร่มันยิ้มอย่างเดียวเลยหาค่ะไม่ก็บอกก่อนนิดนึงว่าที่ต้องฝึกบอกก่อนอะไรอีกฝึกยิ้มนี่ไม่ใช่อะไรเพราะว่าเดี๋ยววันอาทิตย์นี้จะมีการประกวดประกวดอะไรประกวดมิสแกรนด์สิงห์บุรีอ่างทองชัยนาทแล้วมีการสตรีมมิ่งไลฟ์สดผ่าน Facebook ผ่านทาง Channel 8ด้วยแน่นอนก็เลยต้องฝึกยิ้มไว้เพราะว่าความฝันลึกๆก็อยากเป็นนางงามถ้าพูดถึงตอนนี้เป็นคนบ้าก่อนดีกว่ามั้ยนี่มันมีมิสจัมโบ้ก็ประกวดได้นี่แม่มันไม่ได้นะธิดาบางน้ำผึ้งต้องสวย
ยคนที่ได้ไปที่ดาบานพึ่งเนี่ยต้องสวยสง่าดูดีสวยสง่ามีครบนะมีไหมไม่มีเลยสักคนฉันจะบอกว่าหนูรู้ว่าทำไมหนูถึงเป็นกระเทยเพราะว่าตอนเด็กๆอ่ะหนูเห็นพ่อกับแม่ตีกันแล้วซอกเท่านี้แม่อ่ะคุณผู้ชมดูนะซอกแค่นี้ถึงตรงนี้ทำไมอ่ะแม่สามารถเข้าไปอยู่ในนั้นได้ทัวพ่ออัดแม่เข้าไปในนั้นแล้วเราเป็นเด็กเราทำไมอ่ะทะเลาะกันไงแล้วก็ซอกนิดนึงอ่ะเขาอัดแม่เขาเรียกว่าปมเขาเรียกว่าก็เลยรู้สึกว่าไม่ชอบพ่อเมื่ออะไรเพราะว่าสุดท้ายแล้วหนูโตขึ้นมาแต่ก่อนยอมรับเขาไม่ได้ขอแชร์อันนี้พ่อพ่อกินเหล้าเมายาอะไรอย่างนี้เราเห็นพ่อก็รู้สึกไม่โอเคเราอยู่กับแม่เกาเหลาถุงนึงกินข้าวกันสามคนแม่แล้วก็ลูกน้องอะไรอย่างนี้ปมคล้ายๆกันตอนเด็กๆพ่อเอามีดอีโตอะไรฝันแม่มันก็เลยเป็นปมว่าเราไม่ชอบผู้ชายแต่ปมที่ว่าแอบเสียบเป็นผู้ชายเนี่ยมันคือปมความรักที่โชว์แม่ไม่เรียกว่าปมไม่เรียกว่าสันดานไม่ใช่ไม่จริงๆเนี่ยช่วงดราม่าชีวิตของเรามันมีหลากหลายรูปแบบใช่มันมีชีวิตในวัยเด็กบางทีอ่ะเราอ่ะลืมไปแล้วนะแต่เรื่องบางเรื่องจิตใต้สำนึกมันจะจำจิตใต้สำนึกมันเป็นภาพจำที่เกิดขึ้นในวัยเด็กทำให้เรารู้สึกว่าเรื่องบางเรื่องอ่ะมันเกิดขึ้นมาอีกครั้งนึงถ้าเรากลับไปในเรื่องราวเหล่านั้นขอพูดที่มันล้างได้ไหมล้างได้ล้างได้จริงๆเอาวันไหนว่างๆแม่ไปเดือนดอทออนทัวร์เอาหนูไปด้วยแล้วก็เป็นฟิลแบบหนูจะคลายบนสะกดจิตแม่โดยใช้ดุมตีบำบัดพาแม่กลับไปเหตุการณ์ครั้งนั้นเพื่อให้แม่เนี่ยได้ไปคลายปมตัวเองแล้วแม่จะรู้สึกว่าพอแม่ได้ปลดปล่อยอ่ะแม่จะเหมือนชีวิตเราอ่ะเหมือนแม่จะสุดแต่ไม่สุดจะสุดแต่ไม่สุดพอเราได้ปลดปล่อยบ่วงกรรมจากจิตใต้สำนึกเขาเรียกว่ากลับไปไขกุญแจที่มันล็อกอยู่ในอดีตพอเราได้จริงๆอ่ะคนที่ไขได้ดีที่สุดก็คือตัวเราเองแต่บางครั้งเราไม่รู้ว่าเราจะหาวิธีไหนกลับไปมันต้องมีคนพากลับไปจิตใต้สำนึกสามารถย้อนไปถึงอดีตชาติได้แต่ว่าอดีตมันย้อนไม่ได้บางคนชีวิตนี้โอ้ยดีหมดทุกอย่างดีเพอร์เฟกต์หมดแต่ทำไมรู้สึกว่าชีวิตไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่าเขาเกิดจากปมในอดีตมี MV บาง MV แม่เคยดูเอง MV ของอนันดาไหมจำได้ไหมมีอ่ะที่อนันดาเป็นที่มันมีสงครามอะไรน่ะมันมีสงครามมันมี MV เพลงนึงอ่ะที่อนันดาที่แบบว่าตายกี่ชาติอ่ะก็กลับมาเจอคนรักต่อให้กี่ชาติก็กลับมาเจอคนรักอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือสีของเราปมของเรามากกว่าที่มันย้อนกลับไปพอเวลามันกลับมาเจอคนเดียวกันในอดีตชาติมันรู้สึกว่าเคยเห็นนะคนบางคนเนี่ยเวลาเขาเจอกันเขาเป็นผู้รักกันอ่ะมันผูกพันกันตั้งแต่ถามมาแรกอะไรเงี้ยเพราะบางครั้งเขาผูกจิตกันตั้งแต่อดีตชาติคือเห็นกับเขาบางคนเป็นผู้เวรผู้กรรมกันอ่ะเจอกันบางคนเจอหน้ากันก็เกลียดกันน่ะเคยไหมเจอหน้ากันแล้วก็เกลียดกันแบบว่าไม่ชอบเลยอ่ะก็เหมือนว่าเราผูกใจเจ็บกับเขาเหมือนอดีตชาติเราเคยมีกรรมแล้วเขาไว้แล้วคนบางคนนะแม่สังเกตไหมเกลียดกันที่หายใบบอสต้องทำงานกับเขาต้องร่วมงานกับเขาคือหนีไม่ได้หนีไม่ห่างอะไรอย่างเงี้ยมันคือเรียกว่ามันคือจิตใต้สำนึกจิตใต้สำนึกแม่หนูอะย้อนกลับไปได้นะแต่ว่ามันจะต้องอยู่ในที่เงียบใช้ดนตรีบำบัดแล้วก็พากลับไปในเหตุการณ์ในครั้งนั้นแล้วรู้สึกว่าพอเราได้กลับไปไขกุญแจอะกลับไปพูดกับเด็กน้อยคนนั้นในวัยที่มันเกิดขึ้นกับเรื่องราวแม่รู้ไหมว่าพอวันเราได้ไข่ปมอ่ะชีวิตเราแม่งโคตรมีความสุขเลยหนูเป็นคนนึงนะหนูขอพูดวันนี้นะช่วงเก้งดราม่านะหนูเคยเกิดปมของตัวเองเหมือนแพนด้าที่แพนด้าไลฟ์ฝั่งหนูว่าแพนด้าก็มีปมที่เหมือนเห็นพ่อทำแม่อย่างนี้แต่มันเป็นเหตุการณ์ที่จำได้เหมือนหนูได้เป็นเหตุการณ์ที่หนูลืมแล้วนะหนูเคยเห็นพ่อเอาสปาร์ต้าไล่ฟันแม่ว่าแล้วแม่วิ่งหนีแล้วพ่อพูดกูจะฆ่าแม่มึงแน่อะไรเงี้ยแล้วหนูก็ไปนั่งร้องไห้ในห้องน้ำแล้วพอวันนึงหนูก็โตมารู้สึกว่าทำไมหนูกับพ่อถึงไม่ค่อยชอบกันเลยไม่ค่อยถูกกันเลยหนูทำอะไรไม่เคยถูกใจในสายตาพ่อเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าทำอะไรก็แล้วแต่ไม่เคยเข้าใจพ่อจนหนูรู้สึกว่ามีครั้งหนึ่งเคยทะเลาะกันหนูบอกอุ้ยกูอยากไปโรงพยาบาลจังเลยอยากไปกรีดเลือดพ่อที่หมดเลยแล้วก็เปลี่ยนเลือดใหม่คิดยังไงอ่ะอยากไปทั้งที่อยากใช้พอวันนึงเรากลับไปในจิตใต้สำนึกหนูว่าไปเรียนไปของมันมีของครูอ้อยอะไรเงี้ยแต่หนูไปของอาจารย์นัดพอกลับไปวันนั้นน่ะอยู่ประมาณพันกว่าคนเขาบอกว่าให้ทุกคนหลับตาแล้วก็เขาจะพาเรากลับไปในฮอวันนั้นน่ะหนูก็ไม่เข้าใจว่าทำไมปมหนูแรงขนาดนี้หนูร้องดังมากพ่อทำแม่ทำไมเนี่ยแล้วมันกลับเข้าจริงๆไหมตอนนั้นน่ะมันกลับไปอยู่ในเหตุการณ์มันคือการสะกดจิตใช่ไหมการสะกดจิตก็คือการจินตนาการให้เรากลับไปเหตุการณ์ในวันนั้นอีกครั้งนึงแล้วบอกแล้วพ่อทำแม่ทำไมเนี่ยร้องไห้ใช่ไหมแล้วอาจารย์ก็ลงมาอาจารย์บอกว่าอยากจะพูดอะไรอีกให้เราระบายออกมาในสิ่งที่เราไม่เคยได้พูดเลยเพราะในเหตุการณ์ครั้งนั้นเราได้แต่กลัวเราไม่ได้พูดแต่พอในจิตใต้สำนึกอาจารย์บอกให้เราพูดออกมาพ่อทำแม่ทำไมแม่ทำอะไรผิดอะไรเงี้ยพอเราได้พูดปล่อยออกมารู้สึกว่าอุ้ยมันได้ออกมาแล้วอะมันได้ออกมาในเหตุการณ์ครั้งนั้นเสร็จเขาให้เราอะรู้สึกแบบพ่อคิดแบบพ่อเหมือนแบบพาจิตเราไปรู้สึกว่า
5431คุณต้องเป็นพ่อในวัยนั้นอะไรเงี้ยก็เหมือนลูกก็พูดเป็นเสียงพ่อก็งงนะพูดเป็นเสียงพ่อออกมานี่ก็บอกมาแบบว่าลูกต้องเข้าใจว่าพ่อแม่มีปัญหากันอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้อะไรเงี้ยพอเรากลับไปเป็นพ่ออีกครั้งนึงใช่มั้ยแล้วค่อยพากลับมาเป็นตัวเราอีกรอบนึงกลับมาเป็นในวัยตัวเนี้ยแล้วไปโอบกอดเด็กน้อยคนนั้นในวันนั้นว่าไม่ต้องห่วงพี่อยู่ตรงนี้แล้วไม่ต้องกลัวแล้วนั่นคือปลอบตัวเรากลับไปปลอบตัวเราแล้วบอกว่าพี่ทำได้เธอเก่งมากเธอดีที่สุดแล้วก็กอดเขาแน่นๆแล้วในจิตอะเวลาในจิตเราจินตนาการเป็นตัวแล้วกอดเด็กน้อยในวัย5ขวบที่เราหรือว่าในวัย10ขวบที่เราเกิดเหตุการณ์ในครั้งนั้นอะแล้วก่อนที่เราจะลืมตาอาจารย์ก็จะพาเราไปสู่ในโลกของอนาคตเป้าหมายที่เราวางไว้สิ่งที่เราตั้งใจไว้แม่รู้ไหมว่าหนูไข่ปมวันที่18สิงหาคม2557หนูตั้งความหวังว่าหนูอยากซื้อบ้านหนูอยากเอ้ยหนูอยากซื้อบ้านอะไรเงี้ยหนูใช้เวลาไม่ถึงปีกว่าแม่เป้าหมายหนูสำเร็จหมดเลยหนูมีบ้านหนูได้ในสิ่งที่ต้องการรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมหนูกับพ่อเนี่ยจากที่เคยแบบรู้สึกไม่ดีต่อกันอะไรเงี้ยพ่อชอบบ่นพ่อชอบด่าเราไปตุ้นอะไรเงี้ยอยู่วันนึงแบบเขาเรียกว่าจักรวาลจัดสรรพ่อก็ส่งสติกเกอร์ไลน์มาบอกคิดถึงลูกนะอะไรเงี้ยแม่น้ำตาไหลนะมันไม่เคยเกิดขึ้นในเหตุการณ์แบบนี้แล้วพอมันเกิดขึ้นแล้วมันรู้สึกว่าเฮ้ยจิตใต้สำนึกเนี่ยมันส่งถึงกันจิตอะมันไวกว่าแสงใช่จิตมันไวกว่าแสงแล้วเวลามันส่งถึงกันแล้วแบบมันเป็นช่วงเวลานึงที่เราสึกว่าเฮ้ยแล้วจากนั้นทำให้หนูได้เรียนรู้เรื่องพวกนี้มากขึ้นว่าพลังจิตอะมันมีพลังมหาศาลมากเขาเรียกว่ามันเป็นคลื่นสมองอย่างนึงที่ทำให้รู้สึกว่าแม่เคยเห็นแม่พฤติกรรมหลายๆคนออกมาทำไมกูขี้นอยเวลาอยู่คนเดียวทำไมกูขี้เหงาเป็นแม่ก็เป็นแม่ก็เป็นก่อนที่หนูจะไปใครบ่มสะกดจิตบำบัดแม่หนูทำงานหนูมีความสุขเพื่อง่ายหนูมีเงินนะแต่ทำไมหนูต้องกลับมานั่งร้องไห้อยู่คนเดียววะไม่มีเพื่อนกินข้าวเดินซื้อข้าวเซเว่นแล้วก็ร้องไห้ไปแบบเนี่ยชีวิตหนูที่นั่งอยู่หน้าจอแล้วจัดรายการทุกคนชื่นชมบุคลิกตาคนตามไอจีเป็นแสนอะไรเงี้ยแต่ว่ากลับมาอยู่กับตัวเองอะเหมือนคนไม่มีอะไรเลยอะไรเงี้ยนี่หรอกคนที่กำลังชื่นชมเราอยู่อะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยต้องรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะต้องมีอะไรที่เกิดขึ้นกับตัวเองแน่อะไรเงี้ยนี่ก็ถือว่าเป็นมันเป็นช่วงดราม่านะจริงๆมันเป็นการแก้แบบมันเป็นข้อคิดดีๆนะอย่างที่คุณผู้ชมทางบ้านบอกนะได้ข้อคิดเยอะมากเลยนะฮะแล้วก็จริงๆนะจริงๆนะอยู่ทำได้วันไหนหรือว่างทำได้ไหมจะบอกว่ามีคนทักในไลฟ์สดเขากำลังงอนแล้วคุณลาติงค่ะสวัสดีค่ะเขาบอกว่าสวัสดีค่ะลาติงพี่ก่อนไม่ทักเลยทักถ่ายลาติงเนี่ยกำลังดูรายการอยู่ดูไปสะกดจิตบำบัดลาติงนะนางร้องไห้ใหญ่มากปมของนางขอญาตเล่าตรงนี้ดีกว่าปมของนางกลับไปอ่ะกลับไปเป็นภาพที่เหมือนกับพ่อกำลังแบบแม่ทำแกงส้มไม่พ่อแล้วก็เหมือนว่าเขาทะเลาะอะไรกันไม่รู้แล้วพ่อต้องเทแกงส้มแม่ทิ้งแล้วแม่ก็หายไปเลยเนี่ยน่ะเป็นปมของนางเลยน่ะก็พากลับไปให้นางเข้าใจอะไรมากขึ้นมีเคสนึงขอยกตัวอย่างดีกว่าหนูเคยสะกดจิตคนนึงเขาเป็นคนเรียนเก่งพาชีวิตตัวเองไปอยู่เมืองนอกแต่ปมอ่ะอยู่ไม่ได้ติดการพนันไม่ทำอะไรวันๆกินกับนอนชีวิตเฟื่องฟูมีเงินอยู่ในบัญชีสุดท้ายก็แพ้การพนันหมดพอวันที่หนูพากลับไปชีวิตเขามีความสุขมากใบเด็กพ่อแม่รักพี่สาวรักแต่เขาทำผิดกับพี่สาวมากคือเราว่าอยากจะพูดอะไรหน่อยไหมเขาก็ร้องไห้ออกมาแล้วบอกว่าขอโทษพี่สาวแล้วจะกลับตัวพอหลังจากวันที่อยู่สะกดจิตบำบัดเขาอะเขาเริ่มหางานทำมันจะเป็นโดยปริยายเลยนะจากคนที่ไม่มีอะไรติดการพนันอะชีวิตมากกว่าติดลบอ่ะแม่ทำงานแบงค์ค่ะทำงานแบงค์ได้งานดีๆประสบความสำเร็จในชีวิตอีกขั้นหนึ่งอ่ะถือบอกไงว่าทุกสิ่งอย่างจริงๆแล้วเนี่ยเราทำตัวเราเองจริงใช่ไหมฮะจริงเรื่องพวกนี้นะพูดยากจริงๆแต่ว่าถ้าใครได้สัมผัสไม่งั้นดาราเขาจะทำกันหรอนะเป็นว่าจบช่วงเก้งดราม่าเพราะเรื่องนี้พูดไม่จบจะบอกว่าพอดีเลยกับเราต้องเบรกแต่วันนี้เราต้องขอขอบคุณโซฟาสวยๆก่อนมาโซฟาสวยๆนะแล้วขอบคุณนะโซฟาของเราทุกๆอาทิตย์ทุกๆวีคนะฮะโซฟากัตโต้นะฮะกัตโต้ของเฟกเฟอร์นะฮะต้องขอบคุณน้องแบงค์ด้วยนะฮะที่0988232นะฮะ2415แม่อยากได้กับเจ้าของโซฟาจังเลยตอนนี้เจ้าของโซฟาเปิดร้านใหม่แล้วแต่ก่อนแม่หนูอยากได้เจ้าของโซฟาก่อนอื่นก็ดีนะทำไมอ่ะเพิ่งไปได้กับเจ้าของทำไมค่ะช่วงหน้าช่วงจิกเก้งเขาบอกน่ารักมากๆใช่จะบอกเลยว่าช่วงหน้าน่ารักไม่น่ารักติดตามชมช่วงหน้าค่ะอย่าเป็นช่องไปไหนนะคะช่วงหน้าช่วงจิกเก้งค่ะเจอกันเก้งเหลียวหลังกันนะเนี่ยเมื่อวานแวะไปเที่ยว
ไทยกันไหมพวกเราคนไทยต้องไทยเที่ยวไทยกันนะเนี่ยหวานแวบเดียวอีสานหวานแวบเดียวอีสานดีใจหน้าบ้านรวยกันทั้งบ้านตั้งเป็นล้านเที่ยวไทยกันไหมพวกเราคนไทยต้องไทยเที่ยวไทยกันนะเนี่ยหวานเที่ยวทั่วภาคกลางตลอดทางตั้งเป็นล้านใส่หูแท็กเป้ทำเท่ใส่แว่นสะพายกล้องควงแฟนเสียวฟ้าวฮิปสเตอร์รีบโดดขึ้นรถไม่ทำตัวเตอแล้วออกไปเตอไปเที่ยวทั่วไทยเที่ยวก่อนเปิดเทอมชวนกันชวนชิมอาหารผิดทั่วไทยไหวพระตามรอยบุญพระคุณแม่ไปกันวัยเก่าเที่ยวไทยก่อนเกษียณอยากไปเที่ยวไหนเที่ยวเลยคนดีเผลอๆโชคดีได้เงินตั้งเป็นล้านเจ้าจริงนะเจ้าพี่จ๋ารวยจริงพี่เอาหรือเปล่าให้พี่เที่ยวกันยาวๆเที่ยวหนาวหลักหนาวต้องไทยเที่ยวไทยเที่ยวไทยกันไหมพวกเราคนไทยต้องไทยเที่ยวไทยกันนะเนี่ยเมื่อวานเที่ยวไทยมีกันไหมพวกเราคนไทยต้องไทยเที่ยวไทยกันนะเนี่ยเมื่อวานแวบไปเที่ยวตายเมื่อวานแวบไปเที่ยวตายเซอร์ไพรส์ใจหายอุ๊ยตายตายทุนเที่ยวไทยนับล้านนะเก่งเหลียวหลังคุณผู้ชมขาในช่วงนะคะช่วงจิกเก้งนะคะบอกได้เลยว่าวันนี้แขกรับเชิญเราแซ่บมากนะคะเป็นหนุ่มน้อยหน้าตาดีนะคะที่จะมาพูดคุยกับเราในรายการนะคะเมื่อสักครู่นี้แอบดราม่าไปนิดนึงเนาะฟิวยังช้าอยู่จะเรียกฟิวกลับมาก่อน SMS บอกว่าได้ข้อคิดเยอะเลยคือเข้าใจไหมว่ามันยังค้างอยู่แต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเรียกความสะดวกกลับมาก่อนแล้วดูไลค์เยอะๆแล้วฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยแล้วกันนะคะวันนี้นะคะเราอยู่กับน้องเอ็มนะคะณัฐพลแก้วศรีนะคะหนุ่มน้อยหน้าตาดีนะคะที่จะมาพูดคุยกับเราในรายการขอต้อนรับน้องเอ็มนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมแม่เจ้าเดี๋ยวขอเข้าไปดูในไลฟ์ก่อนมาแล้วมาแล้วเอ็มหล่อหุ่นดีมากเลยอ่ะขอจับหน่อยเขาเป็นคนที่ว่าหุ่นแบบเนาะดีนะเคยเจอกันตั้งแต่ยังแบบว่าผอมๆอยู่เลยอ่ะใช่ตั้งแต่ปีหนึ่งครับพี่โอ้หุ่นดีมากเลยไม่ใช่จะผิดแต่แน่โอ้หุ่นดีอ่ะเดี๋ยวขอกอดหน่อยสิไม่ได้กอดตั้งนานตัวแน่นดีจุงเนาะอะไรนะตัวแน่นดีจุงเออแหมอะไรอย่างงี้นะนี่ได้ข่าวว่าน้องเอ็มแบบว่าประกวดอะไรนะอย่างนึงล่าสุดเป็น1ใน30ใช่มั้ยของเวทีอะไรนะ One Man Real Girl ครับ One Man Real Girl คือเวทีอะไรอ่ะแต่งหญิงก็ได้แต่งชายก็ได้ครับอ๋อแต่งหญิงก็ได้แต่งชายก็ได้เพิ่งเป็นเวทีแรกครับที่เขาจัดใหญ่มากเป็นเวทีแบบเขาเพิ่งจัดปีแรกครับปกติจะเหมือนแบบว่าวันแมนวันวูแมนใช่ครับใช่แล้วทำไมเราถึงไปประกวดเวทีนี้คะก็เดินสายทางนี้อยู่แล้วครับก็เลยลองไปประกวดใช่ครับเออไม่มีรูปเนาะเออไม่มีรูปอ่ะจะดูแบบว่าวันแมนเรียวเกิร์ลรู้สึกว่าโบกัสส่งให้แม่ตอนเอ๊ะส่งมาป่ะไม่ได้ส่งแบบที่เป็นแบบวันแมนเรียวเกิร์ลไงแล้วเห็นว่าการประกวดในครั้งนี้ทำไมเขาแต่งเป็นแบบแนวแฟชั่นอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะทำแบบว่าไม่เหมือนที่อื่นครับเขายังได้แบบลุคนางแบบเป็นนายแบบนางแบบถ้าใครโดดเด่นใครสวยก็ได้ไปครับที่หนึ่งเขาเน้นการแต่งผู้หญิงหรือเน้นการแต่งผู้ชายอ่ะเขาดูสองรอบครับมีรอบหญิงเขาจะดูว่ารอบหญิงคุณผ่านไหมรอบชายคุณโอเคไหมคุณสามารถถ้าคุณได้รางวัลนี้คุณสามารถไปโปรโมทไปนู่นไปนี่ให้เขาได้ไหมอะไรเงี้ยโปรโมทอะไรอ่ะคือแบบไปเดินไปโปรโมทอีกทีนึงครับเป็นปีต่อไปเวทีนี้คือเป็นเวทีของประเทศไทยจัดเองใช่ครับจัดเองครับเวทีแรกเขาจัดทิฟฟานี่ใช่ไหมใช่ครับเออคัดเลือกจาก70คนเข้า 30แล้วว่าคนประกวดเยอะเหมือนกันใช่ครับเป็นเวทีครั้งแรกครับก็มีเขาจะประกวดวันที่30นี้แล้วใช่ครับอ้าวอาทิตย์นี้แล้วนี่วันอาทิตย์เนี่ยนะครับประกวดตัดสินแล้วเนี่ยที่ไหนอ่ะอยู่โรงละครสวนลุมไหนบ้างอุ้ยไม่ได้ดูเสียดายไม่ว่างอ่ะหนูชอบนะเป็นอย่างเงี้ยไม่ว่างเหรอ
ก็ไปสิงห์บุรีไงแม่สิงห์บุรีแล้วอย่างเงี้ยช่างแต่งหน้าเนี่ยเราเป็นคนแต่งเองหรือว่าเขาแต่งให้มีพี่เลี้ยงหมดเลยครับแล้วอย่างโจทย์ที่จะแต่งให้เราเป็นแบบไหนอย่างเงี้ยเราเป็นคนตั้งเองหรือว่าทางพี่เลี้ยงเขาตั้งมาว่าอยากจะได้แบบไหนบอกว่าเป็นแนวฮอลลีวูดเราก็ต้องไปเป็นแนวฮอลลีวูดเป็นดาราฮอลลีวูดคนไหนถ้าแต่งออกมารู้เลยลีฮันน่าอ๋อใช่ลีฮันน่าอะไรอย่างเงี้ยครับคิดว่าเราถ้าแต่งเป็นผู้หญิงแล้วเหมือนใครผมไม่รู้ว่าจะไปผิวสีครับเราได้โจทย์อะไรอ่ะก็ดาราฮอลลีวูดครับแล้วเราแต่งแล้วยังอ่ะก็ยังครับก็เลยยังไม่ได้ลองแต่งเลยครับอ๋อต้องแต่งเป็นแบบว่านิกกี้มินาแล้วก็ทำนมใหญ่ๆแล้วก็ใส่เกล็ดกระตันแล้วก็พอกตัวดำอย่างเงี้ยหรอใช่ครับเป็นต้องเป็นชุดราตรีแต่ว่าราตรีไม่คือแบบไม่จ๋าคือราตรีแบบว่าฮอลลีวูดเป็นพรมแดงฮอลลีวูดใช่ใช่ครับแล้วทุกคนก็ต้องเป็นฮอลลีวูดหมดเลยหรอหมดเลยครับรอบชายก็เป็นใส่สูทธรรมดาใส่สูทแบบเรียบสีดำเลิศแม่เนาะเก๋ชอบแบบเอาเก๋อะอยากดูอะไรนะในเมื่อเขาประกวดวันแมนวันนูแมนอย่างเงี้ยเป็นแบบไหนอีนี่แบบถามเลยเนาะยังไม่ทันได้คุยอะไรเลยอะเขาถามเองมันอยากรู้ว่าเป็นแบบไหนอะได้สองซิมครับอ๋อได้หมดบอกแล้วเครื่องสูตรก็แล้วเครื่องนี้เครื่องหิ้วเครื่องสูตรแล้วก็ลองสูตรใช่ไหมไม่มันมีเครื่องสูตรกับเครื่องหิ้วอันนี้เขาเป็นในทั้งสองเครื่องเครื่องสูตรแล้วก็ลองสูตรไงแต่ชอบนะพวกประกวดแมนแมนอ่ะจะแบบหน้าหวานๆอย่างงี้เนาะคุณเบลนะคุณเบลน้องแบมบอกว่าน้องเอ็มสุดหล่อนะฮะไหนนี่สามีคุณทอฝันบอกว่าโอ๊ยหล่อจูงอย่างนี้จริงๆวันนี้นะคะใครอยากรู้จักน้องเอ็มโทรมาหาเราในรายการได้นะค่ะเบอร์ไร029423498นะคะนี่มีคนบอกว่าติดตามพี่เอ็มโหวตให้แล้วเขาไปโหวตได้ที่ไหนอ่ะโหวตได้ที่ไหนอ่ะเอ็มเป็นแอปพลิเคชันนะครับของต้องไปดูหน้าเฟซเอ็มก็ยังคือมันต้องโหลดแอปใช่โหลดแอปครับโหลดแอปถ้าไปดูหน้าเฟซเอ็มก็ต้องโหลดแอปนะอีกครั้งนึงว่าวันนี้เราให้โทรเบอร์นี้ดีกว่า029423319โทรเข้ามาเลยนะคะถ้าอยากรู้จักพี่เอ็มของเรานะคะก็029423319ตอนนี้เปิดสายรอคุณผู้ชมเรียบร้อยแล้วเอาง่ายๆดีกว่าตอนนี้นะฮะในไลฟ์สดนะฮะนี่ถามเป็นหลักฐานนะคุณป๊อปเปอร์ถามว่าพี่เอ็มกี่นิ้วครับอ๋อต้องมาดูเองดีกว่าเดี๋ยวจับจับหน่อยเอาปิดจับจริงต้องจับอะไรเงี้ยเรื่องนี้ครับต้องมาดูนะฮะป๊อปเปอร์ถามในอย่างเงี้ยโทรเข้ามาสิ SMS บอก SMS บอกว่าคมเข้มมากมานี่นะฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยสิมาแล้วเนี่ยโอ้ถามเรื่องความแซ่บดีกว่าโบกัสถามเลยเห็นอย่างนี้แซ่บไหมอ่ะคิดว่าตัวเองแซ่บไหมเขาบอกว่าเขาบอกทุกคนว่าแซ่บนะครับจริงเหรอทุกคนบอกว่าแซ่บนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันรู้ยังไงว่าแซ่บหรือไม่แซ่บอะไรติดแป้งเต็มหมดเลยเนี่ยไม่รู้เหมือนกันพี่บอลคันมากเลยวันนี้แขนใหญ่นะคือเขาเป็นคนที่ใส่เสื้อผ้าสวยมากนะอกเนาะบอกผู้ชายออกกำลังกายอ่ะจริงๆอ่ะเขาแบบโอเคนะแบบเอ็นไม่ได้แบบว่าสูงมากแต่ว่าเอ็นสมส่วนแล้วแบบว่าหุ่นแบบเป๊ะมากอย่าไม่หนีมากรู้มาว่าฟิตเนสได้แค่6เดือนเองนะแม่เหรอใช่ครับ6เดือนเหรอทุกวันเลยป่ะ4พัก2ครับแล้วแต่ครับถ้าขี้เกียจ4วันพัก2วันใช่ครับแล้ว4เนี่ยเล่นกี่ชั่วโมงอ่ะก็เล่นชั่วโมงเดียวครับอ๋อพี่สายมาแล้วสวัสดีเจ้าสวัสดีค่ะฉันว่ายายป๊อปโทรมาเชื่อฉันไหมเพียงก็ว่าไงเดี๋ยวป๊อปเขาเป็นแฟนคลับเรา FC เราสวัสดีค่ะยายป๊อปใช่ไหมอ่ะใครโทรมาหน่อยแล้วเดี๋ยวให้ร้อยหนึ่งสายหลุดอยู่อ่ะโทรใหม่เขาบอกพี่เอ็มหุ่นดีมากเออดีจริงหุ่นดีอย่างนี้ในจับยังมีพุงไหมไม่มีก็แอบมีนะมีหรอแปลว่าเล่นท่อนบนมากกว่าใช่ไหมไม่ค่อยเดินไม่เหมือนนกตั้งอ่ะอ้าวแล้วถ้าเล่นอย่างเงี้ยจะไม่เหมือนนกตั้งมือเนี้ยการประกวดวันแมนวันนูแมนไหมอ่ะต้องถอดเสื้ออะไรไหมไม่ต้องถอดมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่แอนดาพี่วอกาสเป็นนักยายป๊อปยายป๊อปมาตามคำขอครับพูดดังๆหน่อยสิได้แอบแม่โทรหรอไม่ใช่นี่ครับเธอเป็นเพื่อนกับเขาใน Facebook ใช่ไหมเป็นครับกดติดตามอยู่ครับไปโหวตให้แล้วครับโหลดแอปมาโหวตให้แล้วพี่เอ็มทีแล้วพี่เอ็มแต่งหญิงสวยมากเลยอ่ะอะไรนะพี่เขาแต่งหญิงสวยมากเลยครับเอ็มมีลูกแต่งหญิงได้หล่อเลยนะเดี๋ยวหาก่อนเขาเปิดเดี๋ยวดูลูกแต่งหญิงก่อนนะหล่อใช่ครับที่เราตัดสินวันไหนอะครับจะได้ติดตามดูครับอะไรนะครับ
สินวันไหนอะครับจะสินวันไหนจะสินวันไหนอ๋อวันที่30ครับวันที่2อาทิตย์ที่3อันนี้คือรูปจริงหรือรูปตัดต่อเนี่ยอันนี้ตัดต่อเรียนครับก็เลยลองตัดเดี๋ยวหารูปแต่งหญิงกันนะแต่งหญิงอะอยากดูอ่ะน้องขอพูดคุยกับพี่เอ็มหน่อยจ้าสวัสดีครับพี่เอ็มครับครับพี่เอ็มมีแฟนยังอะครับหลังไมค์ดีกว่าไหมอะหลังไมค์ก็แฟนส่งมาหลังไมค์ไปทางไปก็คิดว่าก็ไม่ได้เอาแฟนเขาหนี้บอกไปเลยเร็วอะไรนะครับหลังไมค์ไปทักไปก็ผิดหวังทุกคนไม่เห็นมีใครตอบมาหนึ่งสิ่งที่หนูต้องคำนึงถึงคือใบหน้าก่อนนะถ้าหนูจะทักใครไปใบหน้าหนูต้องเป๊ะปังอลังเวอร์คือใบหน้าหนูก็ดูดีกว่าพี่นะครับอะไรนะแต่ก็ไม่รู้สิว่าฉันก็ได้ตลอดนะป๊อปอ๋อเหรอไม่จริงอ่ะซื้อหรือเปล่าคุยกับพี่เอ็มพี่เอ็มครับครับพี่เอ็มเราเพลงขอไหมครับโอ้ยอย่าเลยไม่พอเลยไม่รู้แต่งหญิงเลยอ่ะเพี้ยนมากเดินมาเฮ้ยงั้นเดี๋ยวทักไปหลังใหม่ดีกว่าไม่อยากคุยกับพวกนี้ไปถ้างั้นมาใส่ไปไม่ใส่ไปเลยมาใส่ไปเลยเนี่ยมีอย่างเงี้ยมีอย่างเงี้ยมีอย่างเงี้ยก็คือเฮ้ครับสวัสดีครับอันนี้จะมาลุกเปรี้ยวครับเราจะแบบว่าเขาให้เราลุกอะไรก็ได้ SMS ใหม่พี่เอ็มลุกหรือรับครับพี่เอ็มลุกหรือรับครับถ้าเป็นคนปกติครับจะลุกแต่ถ้าเมาอ่ะจะรับส่วนมากจะเมาเมาคือรับเราเป็นถ้างั้นก็ต้องเมาต้องเมาต้องเมาครับต้องเมาเหมือนที่เหมือนที่โบกันเลยทำไมอ่ะเมาก็ลุกอีดอก็ลุกอันนั้นโปรดิวอยากรู้อะไรครับอ๋อโอเคโปรดิวบอกว่าตอนอยากรู้ว่าตอนนี้กำลังเรียนหรือศึกษาอยู่ที่ไหนตอนนี้กำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตครับกำลังขึ้นปี3ครับคณะศิลปกรรมศาสตร์ครับแล้วอยู่ในมอไม่มีใครมาแวะเวียนมาติดมีเยอะมีอยู่แล้วหล่อขนาดนี้ต้องอยู่แล้วแต่ว่าไม่เอาครับทำไมไม่ใช่ถึงไม่ได้แบบว่าเลือกหน้าตาคือว่าไม่อยากจะคบมอเดียวกันเพราะว่าถ้าคบเรามีอะไรด้วยโป๊ะเขาก็อีที่กินแล้วอีที่กูได้แล้วก็อย่างที่บอกเหมือนมอหนูอ๋อน้องคนหนึ่งใช่ไหมถ้าหนูสมมตินะแม่อยู่ในมอหนูหนูกินแม่อย่างเงี้ยแล้วแม่กินโกการ์ดอย่างเงี้ยอีย่ามันก็เหมือนว่าเราเห็นอีแม่ตูมกินทุกคนในบ้านหนูไม่พูดได้แม่ตูมยังกินเลยบ้าน้องแค่อย่างงั้นมาลูกแม่อ่ะก็เลยแต่หนูก็สู้พี่กัดไม่ได้หรอกทำไมอ่ะก็กินในมอหนูเหมือนกันทุกวันเนี้ยอากูกินคนเดียวก็ถามว่าป๊อปเมื่อถามว่าพี่แพรลุกหรือรับครับใครนะพี่แพรลุกหรือรับเนี่ยถ้ายืนก็ลุกถ้านั่งก็หลับอะค่ะอ๋อไม่แพรน่ะไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าเป็นลุกหรือเป็นรับเพราะว่าไม่มีคนรับยังไม่พิสูจน์เลยครับว่าเขาจะได้ลุกหรือไม่ได้รับเพราะเพราะว่าแพนด้าทุกวันนี้ยังค้นพบตัวเองไม่ได้ถามนิดนึงเวลาไปประกวดแล้วมีจิกกันเองไหมถามว่ามีไหมมีครับแต่เป็นวงในเขาคุยกันแบบถ้าจิกก็ต้องทักแชทอะไรเงี้ยจิกไม่ใช่จิกกินนะคะจิกกันแบบคุณสวยกว่าไม่แบบว่าแบบมองกันชอบกันเลยเนี้ยมีครับแต่ว่ามันจะไม่ค่อยเปิดเผยกันจะเป็นความลับอะไรเงี้ยครับเขาไม่อยากให้แบบว่ามันดูไม่ดีอย่างเงี้ยฮะใช่แล้วเวลาไปประกวดแต่ละเวทีเพราะบางคนอ่ะคือแต่งหญิงก็สวยแต่งชายหล่อมากอะไรเงี้ยนะใช่มันก็ต้องมีได้กันเองเป็นผัวก็เห็นบางคู่ก็เป็นผัวเมียก็ประกวดคู่กันยังมีเลยใช่ครับแต่การประกวดนี้ไม่ได้แบบไปเก็บตัวใช่ไหมหรือไม่ครับไม่เก็บตัวถ้าเก็บตัวคงลืมคือเห็นเพื่อนอยู่ JP ไงทำไมอ่ะประกวดทั้งคู่ผัวเมียเลยหรอประกวดทั้งคู่เลยบนรถเนาะดีเนาะใช่คือผัวเมียกันแล้วประกวดทั้งคู่เลยแม่แล้วอีกพอรอทั้งคู่ด้วยนะถามเรื่องแซ่บดีกว่าโบกันดีกว่าอามีเรื่องอะไรท่านถามดิถามสิมันก็ต้องแน่นอนว่าเคยเอาดอมีครับที่เดียวกับถามนี่ก็เบื่อเบื่อไม่เป็นคำถามที่ต้องถามที่ต้องถามได้ที่ดีกว่านี้ไหมทำไมแม่ไม่เป็นคำถามคือหนูอยากรู้แหมก็ใครจะไปเหมือนเด็กที่สนุกที่สุดเด็กที่แซ่บที่สุดอะไรอย่างเงี้ยเด็กที่แซ่บที่สุดเหรอครับคือทุกคนก็เคยเอาดอผมเชื่อว่าทุกคนต้องเคยเอาดอแต่กันยังเคยเอาดอข้างถังขยะเลยค่ะอีดอแต่ที่แบบว่าตื่นเต้นสุดคือแบบในรถเดี๋ยวผมมากเลยในรถหรอไม่กลัวแม่ย่านางหรอ 80% ในรถหมดเลยนะใช่ในรถคือมันคือแบบว่าต้องมองคนตลอดใช่แต่ครั้งที่ลองในห้องน้ำห้างที่จะสนุกมากเลยนะคะเคยไปยืนเยี่ยวแล้วแบบว่ามีคนแบบช่วยชักว่าวเหรอทำอย่างเงี้ยครับกำลังชออยู่ใช่ไหมใช่ครับผมก็เลยที่ไหนจะดูบ้าง
เดอะมองงามชั้น4ก็มีค่ะเดี๋ยวจริงเดอะมองงามชั้น4แล้วจะเจอทำไงอ่ะก็ออกครับแล้วก็อ๋อนี่บอกไม่ทราบว่าเมาบ่อยไหมครับผมอยากเจอตอนเมาฮ่าๆๆคือคนนี้เขาเป็นลูกแน่ๆเขาอยากเจอตอนเมาอยากเจอก็หลังไมค์ก็ได้นะเจอที่ไหนคะอาแบบเจอที่ไหนอ่ะส่วนมากจะเที่ยวเฟย์ครับก็ทำเมาก็จิกกับบ้านเลยจิกได้เลยไม่ต้องคุยกันคุยกันแล้วคุยกันในเฟซจะรู้เรื่องหรือเมาอะไรอย่างเงี้ยถ้ารอไม่ไหวก็ไปเลยเคยไหมแบบจิกแป๊บเดียวไปเลยถามว่าเคยไหมเคยครับพูดเลยเคยแล้วตอนนั้นมีแฟนไหมคะไม่มีครับแต่ถ้ามีแฟนก็รักแฟนใช่อยู่เอางี้ดีกว่าอีกเรื่องนึงสวยงามมากคิดมีทัศนคติยังไงกับความรักบ้างอยากรู้ตอนแรกผมคิดว่าความรักเป็นสิ่งที่สวยงามนะแต่พอมาเจอกับตัวเองคือแบบว่ามันไม่ใช่แล้วทำไมอ่ะคือแฟนคนแรกเรียนที่มอเอกชนที่แห่งหนึ่งขอเล่าเลยนะครับคือแบบดราม่ามากคือเราเป็นคนที่แบบว่าเข้าเป็นคนผมเป็นคนต่างจังหวัดคือมาจากโคราชนะครับคือเข้ามาเรียนที่กรุงเทพปีแรกแล้วก็ได้พบกับรุ่นพี่ที่มอเอกชนแห่งหนึ่งย่านรังสิตก็เลยสิกับมองเทพเนื้อเราก็เลยคุยกันในเฟซคุยไปมาก็มาอยู่ด้วยกันพอคบกันได้ประมาณ 4-5 เดือนก็เริ่มมีนิสัยเปลี่ยนแล้วครั้งแรกเขาหรือเราที่เปลี่ยนเขาเปลี่ยนคือผมเป็นคนที่คือเป็นรักแรกอะครับก็ต้องแบบว่ารักไปเลยไม่เผื่อใจคือแบบว่าเป็นเด็กบ้านนอกที่เข้ามากรุงเทพเลยแสงสีคือเราไม่รู้อะไรเลยเสร็จแล้วเข้ามาครั้งแรกก็เลยคบกับพี่คนนี้แล้วก็คือเพื่อนเราที่อยู่โคราชตอนช่วงนั้นอะผมเป็นหลีดมหาลัยคือจะไม่มีเวลาเลยไม่มีเวลาช่วงนั้นแบบว่าต้องไปทัวร์คอนเสิร์ตที่นู่นนี่อะไรครับก็มีเพื่อนเราเช็คอินที่เดอะมอลล์บางกะปิแล้วก็ไปเจอแฟนเราแล้วแฟนเราก็ทักเขาไปหลังจากนั้นเขาเจอในโปรแกรมเหรอไม่ใช่ครับเฟซบุ๊กจะบอกว่าขอคัดจังหวะนิดนึงเดี๋ยวมาฟังเขามีสายมีสายมีอะไรทำบ้างสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยเสียงรอดจังเลยขอเสียงดังๆค่ะท่านนะครับคุณอะไรคะคุณแบงค์ครับคุณแบงค์คุณแบงค์แถวไหนคะเจ้าของเฟอร์นิเจอร์หรือเปล่าเนี่ยเจ้าของเฟอร์นิเจอร์ครับพอดีจะมาถามว่าน้องเอ็มเล่นฟิตเนสที่ไหนคะอ๋อคุณแบงค์ค่ะเล่นอยู่ฟิตเบย์ครับลาดพร้าว101ครับอ๋อโอเคไปเล่นปกติเล่นหนักไหมครับอะไรนะครับเล่นหนักไหมเล่นหนักไหมก็ไม่ค่อยหนักครับเป็นบางวันครับนี่ถามที่คุณคันใช่ไหมอีสาหุ่นน้องครับอีสาหุ่นเขาอีสาหุ่นคุณแบงค์อีสาหุ่นจริงคุณแบงค์เขาก็หุ่นดีอยู่แล้วนะแพ้คนหุ่นดีใช่ไหมก็สู้หุ่นสู้น้องเขาไม่ได้เลยหุ่นสู้น้องเขาไม่ได้ครับอะไรบ้างพี่แบงค์พูดดังนิดนึงค่ะฮัลโหลครับได้ยินค่ะว่าไงค่ะที่รักบอกว่าพอดีหุ่นสู้น้องเขาไม่ได้ว่าเอ้ยน้องเขาเล่นยังไงหุ่นได้ดีแบบหุ่นได้ขนาดนี้ตอนเล่นยังไงอะเอ็มคือตอนแรกก็เล่นแบบไม่เป็นหรอกครับก็เล่นงูปลาแต่ว่าพอผมจ้างเทรนเนอร์มาเดือนนึงก็เลยรู้ไปเรื่อยๆแล้วก็เพื่อนที่มหาลัยรุ่นพี่เขาก็มาก็เลยศึกษาจากรุ่นพี่ให้รุ่นพี่เขาเทรนบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับใช่อ๋อใช่ครับแล้วว่าพอดีติดโทรเข้ามาก็จะมาเอา101ครับพี่การ์ดครับที่บอกติดต่อเขาโทรเข้ามาแล้วจะให้101อ๋อพี่การ์ดบอกว่าโทรเข้ามาจะให้101ให้101ร้อยหนึ่งพี่การ์ดมาเอาเลยมาเอาเลยขับรถมาที่ช่องไปจ่ายเลยจ่ายสดเลยจริงโอเคครับแค่นี้ละครับขอบคุณแบงค์มากเลยขอบคุณค่ะรู้ใช่ไหมเถิดเลยนะจะมาต่อมอบังไปเจอเดอะมอบังกะปิเขาก็นัดกันไปเจอที่ห้องห้องของผมโดยที่ผมไม่อยู่เสร็จแล้วก็ทำไมผมถึงรู้ผมจะถ่ายรูปแล้วจะไปแต่งรูปใน360ก็เลยไปเปิดปุ๊บรูปค้างถ่ายกันตอนไหนก็เลยถามมาถ่ายกันตอนไหนอะไรเงี้ยครับเขาเลยบอกว่าเอาไปถือเขามาเล่นหรอใช่ครับคือเราจะไม่มีความลับตอบกันเลยใน5-6เดือนนี้แต่พอมาหลังๆคือจะออกไปคือจะไปถือมาแต่งรูป360ใช่ไหมใช่ใช่ครับแล้วไม่ตกใจหรอคือก็ตกใจรู้สึกฟรีใช่ครับเขาก็เลยบอกว่าถ่ายนานแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าจำได้ว่าเพื่อนดัดฟันสีเนี้ยเดือนนี้เองก็เลยเค้นไปเค้นมา
ก็เข้ามาหาจริงก็มากินแฟนเราใช่เป็นเพื่อนที่รักมากใช่เจ็บมากเจ็บเนาะแล้วเลิกกันเลยปะฮะหรือไงก็อ่ะโอเคก็ให้อภัยรอบมารอบที่สองก็โทรศัพท์ก็ยังอยู่กับผมแต่ว่าเขาออกไปที่ไหนไม่รู้ผมก็เลยเล่นโทรศัพท์เขามีไลน์เข้ามาโอเคครับโอเคครับแอดมาแล้วนะครับผมก็เลยก็เลยถามว่าแอดมาที่ไหนหรอเดอะมอลล์หรออะไรเงี้ยเพราะว่าไม่ใช่ครับที่เจอที่สวนเมื่อกี้ที่พี่ให้ไลน์ผมไปใช่ก็เลยเค้นไปก็อีกรอบหนึ่งครั้งที่สองให้ภัยครั้งที่สองให้พลังแกคนจะรักมากใช่ครับรักมากแล้วเขาแบบแล้วก็ต่อแล้วครั้งที่สามครับคือก็ไปทำแบบว่าไปทำพวกชุดด้วยกันเนี่ยแล้วเป็นร้านมี 3-4 ชั้นเสร็จแล้วมีคนเป็นเด็กเป็นเหมือนเราเนี่ยที่แบบว่ามาทำชุดเหมือนกันเขามาจากภูเก็ตครับเลยไม่รู้ว่าคุยกันยังไงเขาถูกสเปคกันหรือเปล่าก็ไม่รู้แฟนเราอีกใช่ครั้งที่สามแล้วก็มีคุณแม่ผมก็เรียกคุณแม่เขาบอกว่าคุณแม่บอกเอ็มมาช่วยแม่ทำงานหน่อยอะไรเงี้ยผมก็ทำดูดีอ่ะผิดสังเกตอีกแล้วคนนี้เขามาทำไมถึงผิดสังเกตอย่างเลยไปคุยโทรศัพท์ข้างนอกแชทข้างนอกอะไรข้างนอกเนี่ยเสร็จแล้วผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวกลับก่อนนะให้เปิดเทอมเปิดเทอมเดี๋ยวกลับก่อนแล้วคุณแม่อีก2วันเขาก็เลยบอกว่าเห็นคนเนี้ยกับแฟนเราขึ้นไปมีอะไรกันอยู่ห้องน้ำข้างบนอ๋อที่ร้านนั้นใช่ไหมใช่ขอโทษนะฮะแฟนเราเป็นแบบไหนฮะลูกหรือรับเป็นคนเนี้ยฮะได้ทั้งสองครับเล่นต่อเป็นโบสครับแล้วครั้งที่สามให้อภัยไหมก็เลิกเออแต่เก่งแล้วผ่านไปไม่แต่ถ้าครั้งที่สามที่ให้อภัยหนูนับถือน้ำใจไม่แต่ว่าอะไรรู้ไหมเราตอนโทษแฟนแบบแฟนเราทำผิดร้อยครั้งเลยให้ไปครั้งที่ร้อยเลยน้องมะตูมบอกว่าขอร้อยครั้งอายีมะตูมโทรมาติอีดาทำเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้มุมมองความรักเราเปลี่ยนไปเยอะไหมเปลี่ยนไปเยอะมากแล้วตอนนี้คิดยังไงตอนนี้เข็ดนะเข็ดอยู่ครับคือว่ามันเป็นปมนะถ้ามันเป็นปมมันเลยกลายไปว่าทุกวันนี้ทำให้เอ็มเหมือนกับสนุกไปเปิดใจมากขึ้นไหมตอนนี้เริ่มเปิดใจหรือยังตอนนี้ยังนิดหน่อยครับยังไม่เปิดใจเพราะกลัวเหตุการณ์เดิมๆหรอใช่ผมเป็นคนที่คิดมากเป็นคนที่น้อยใจขี้หึงไหมสุดเป็นคนคิดแล้วตอนเรามีแฟนเราขี้หึงเนี่ยแต่เราก็ไม่เคยแบบนอกใจใช่โชคดีมากๆเลยนะใครบอกตรงๆเลยนะฮะว่าใครที่ได้เอ็มไปเป็นแฟนนะคือบอกไปเลยนะเรื่องความการนอกใจไม่มีทางแน่นอนผู้ชายคนนี้ถือว่าโอเคเลยจริงๆสเปคอ่ะสเปคเหรอครับสเปคตอนนี้ชอบล่ำล่ำเหมือนกันหนูก็ล่ำเนี่ยล่ำหนูก็ล่ำนะเอาทุกคนเลยมึงชอบออกกำลังกายใช่ครับหนูก็ออกกำลังกายแล้วมันฟินเลยอ่ะมากจริงๆเวลาถามนิดนอตมีแฟนขอนะคะมีคนขอเฟซเอ็มนะฮะก็เดี๋ยวติดตามไม่เมื่อกี้มันขึ้นอยู่ที่ชื่อก็เดี๋ยวให้ไงถูกไหมล่ะก็เข้าไปติดตามน้องเอ็มได้ในเฟซบุ๊กอะไรอย่างเนาะใช่แบบว่าพอแต่ว่าช่วงที่คบกับแฟนก็ยังไม่ได้หุ่นอย่างนี้นะผอมมากเลยนะไม่ได้ไหมขอโทษนะแบบโชว์ซิกแพคได้ไหมไม่มีครับเป็นพุงหมดเลยอ๋อแล้วแม่มันมีอ่ะเขาเล่นอกเล่นอกแขนเนี่ยสมมติว่าแม่ถ้าหนูเล่นอกแล้วหนูจะเป็นอย่างนี้ไหมหนูเล่นแต่อกอย่างนี้แม่ถ้าหนูเล่นมากก็ได้มึงมีแต่ลายอ่ะอีดอกนี่คุณแบงค์เขาบอกว่าจีบเลยเลยนะเขาบอกว่าชอบคนแบบว่าหุ่นดีแบงค์คุณแบงค์มาจีบเลยยังไงแล้วล่ะมายังไงล่ะคุณป๊อปเบอร์บอกว่ารับรองถ้าเป็นป๊อปจะไม่ทำให้เสียใจเลยจะได้เวลาเสียดายคนอยากได้เหงาๆป๊อปเบอร์บอกนะนั่นเองค่ะคุณป๊อปสวัสดีครับนี่นะไม่แต่จะบอกว่าตอนนี้ไลฟ์สดคนดูเยอะมีคนถามว่าระหว่างผู้ชายผู้หญิงชอบเขาเป็นเกย์ชายเนาะตอบได้ไหมชอบผู้ชายครับเคยมีแฟนเป็นผู้หญิงไหมคะไม่เคยแปลว่าเป็นนี่ยังมีเลยไม่เป็นแม่แต่ละคนมันไม่เหมือนกันเข้าใจไหมแม่มีไหมไม่เคยไม่เคยทุกวันนี้ยังไม่เคยเห็นของผู้หญิงเลยด้วยซ้ำแล้วไม่เคยเห็นในคลิปอย่างนี้หรอแม่คลิปที่ไหนที่ไหนกูเลือดออกเลือดออกใช่แล้วหนูมันอยู่เลยแม่มาเลยนะเห็นเมนในทวิตเตอร์หนูยังดูเลยหลีว่าไม่ดูอ่ะไม่ดูหนูอยากดูว่าหลีมันเป็นไม่หนูบอกเลยว่าหนูเห็นแล้วหนูรู้สึกสะอิดสะเอียนเหม็นโอ้แม่เลือดออกเลยอย่างตอนนี้เล่นโปรแกรมจิกเก้งจิกชายอะไรอย่างงี้แม่โปรแกรมหาคู่อะไรเงี้ยแต่ก่อนมีครับเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วทำไมอ่ะไม่รู้เราคงอาจจะได้เจอเดี๋ยวเวลาแบบเหมือนใครจะเข้ามาในชีวิตสักคนนึงต้องเริ่มจากอะไรก่อนโอ้ต้องเข้ามาแบบไหนเฟซบุ๊กเนี่ยเฟซบุ๊กครับถ้าเราอย่างนี้เข้าไปเลยได้ไหมคะเ
ขาบอกชอบล่ำล่ำนี่ก็ล่ำไปไหนแล้วกล้าไปไหนกล้าไปไหนแล้วกล้าไปไหนแล้วท่านตรงไหนซิทแท็กไปไหนแล้วซิทแท็กไปไหนแล้วหายยังหายยังไม่หายนี่ก็มีซิทแท็กนะชอชอชอขาบอกว่าคุณกิตติซิทแท็กเป็นเงินอยู่โลกไอ้ที่ถามไอ้ที่ถามว่าแม่น็อตยังมีซิทแท็กอยู่ไหมเฉลยนี่ค่ะสั้นลูบสั้นลูบเห็นอย่างเงี้ยสั้นลูบนะขายของไม่หยุดเลยวกกับอันนี้พี่เอมถ้ามีแฟนเป็นชอบสเปคแบบล่ำๆแล้วการดูแลชอบให้เขาดูแลเราหรือเราดูแลเขาคะต่างคนต่างดูแลกันคิดอย่างนี้เซ็กจัดไหมเอมเหรอครับก็พอสมควรนะปล่อยน้ำล่าสุดเมื่อไหร่ครับพอสมควรหมายถึงว่าต้องแบบตั้งแต่ทุกวันชักเป้าทุกวันอะไรอย่างเงี้ยเหรอไม่ถึงประมาณนั้นครับแล้วเวลามีอารมณ์แบบต้องดูคลิปไปด้วยไหมหรือว่าอะไรเงี้ยถามว่าดูคลิปไหมก็เป็นมีบางอารมณ์ก็ดูทุกคนนะใช่มันต้องมีบางอารมณ์มีคนบอกทาง SNS นะคะว่าอยากเห็นร่างกายกำยำของน้องเอ็มดูจากเสื้อมันก็บอกอยู่แล้วนะคือส่วนมากเขาจะเล่นคนที่เล่นท่อนบทเอาใส่เสื้อผ้ามันจะสวยลายผู้ชายแต่ผู้ชายบางคนน่ะเขาเริ่มจากการที่เล่นกล้ามหน้าท้องก่อนเพราะว่าถ้ากล้ามหน้าท้องพูดง่ายๆตามหลักของการออกกำลังกายนะอันนี้คือความที่ซื้อเทรนเนอร์บ่อยนี่ซื้อไม่มีวินัยแม่พี่กัดเขาเล่นแต่ท่อนบนท่อนล่างก็เลยออกไปเรียกไม่หนูเล่าให้ฟังเลยไม่ได้ตอแหลเลยหนูซื้อฟิตเนสนะฟิตเนสเฟิร์สเนี่ยหนูหมดไปเกือบ 5-6 หมื่นเนี่ยหนูไปทีไรมันให้หนูทำอยู่แต่แบบนี้แม่นั่งอยู่แบบนี้ดื้อไปเหยียบไม่รู้แม่ไม่ได้ตอแหลนะพอไปเห็นนะคุณโฟกัสมาแล้วทำอย่างนี้ก่อน1 2แม่ไปหนูทำอยู่แบบนี้ทำอยู่3เดือนแม่หนูไม่เกินเขาบอกว่าขาเราต้องแข็งแรงก่อนถูกต้องแล้วสักพักหนึ่งพอวันนี้หนูจะร้องไห้แม่คุณโฟกัสมานี่ให้หนูจับเชือกอะไรก็ไม่รู้อ่ะแล้วก็ดังแล้วก็ถึงอ๋ออันนี้มันบอลดีนะมันบอลดีมากแม่ถ้าทำอย่างเงี้ยถ้าพักมาทำเสร็จแล้วก็แบบนี้ต่อแล้วก็มีลูกบอลเดินแล้วก็1 2 3 1อยู่แบบนี้หนูจ่ายเทรนเนอร์ไป 50,000 บาทก็มาทำอะไรแบบนี้หนูก็เลยบอกไม่ไปแล้วเอาไปเลยครับโอ้ไปถึงนะคุณประกันมาแล้วมาถึงเริ่ม1 2อยู่แบบนี้ถ้าไม่รู้สึกว่ากูไม่ออกกำลังกายแล้วแล้วมันมีผลอะไรที่แบบไม่เอฟแบบออกมาดีไหมร่างกายออกมาดีไหมก็รู้สึกว่ากระชับขึ้นไหมแข็งแรงขึ้นก็มันหนึ่งแม่ถีบอะไรก็ไม่อยู่ที่เราถีบแบบเนี้ยถีบแบบเนี้ยแม่เรากินหรือเปล่าเพราะเราเรื่องอาหารหรือเปล่าเราไม่ดูแลเรื่องอาหารหรือเปล่าเขาบอกว่าคนที่น้ำหนักเยอะกล้ามขาจะต้องแข็งแรงพอกล้ามขาแข็งแรงแล้วมันจะเป็นส่วนนี้ในเรื่องการเบิร์นแคลอรี่เยอะขึ้นเดี๋ยวช่วยแม่ไปถามในแบบดีกว่าจะบอกว่ามีคนบอกในไลฟ์สดว่าถอดเสื้อหน่อยได้ไหมคะอีมาตูมโชว์หน่อยได้ไหมโชว์หน่อยได้ไหมไอ้ฮูโชว์นมโชว์นมโชว์หน่อยเพราะว่าเดี๋ยวจะหมดช่วงนี้ไปแล้วยืนดีกว่ายืนดีกว่าจะได้แบบว่าไอ้ฮูจังก็ไม่มีคนจับอย่างนี้แหละแต่เล่นอะดูหุยทำไมอย่างนี้ไม่มีพุงนะเออดูไม่ค่อยเท่าไหร่โอ้มีรอยสักด้วยอ่ะตายแล้วมันมันดีเนาะจากอะไรชื่อใช่ไหมเป็นบ้านโบกร้านบุรีขององค์ควายที่พิษจะบอกว่ามีคนบอกเลย MC พี่เอ็มอะไรนะเดี๋ยวแอดกูหน่อยเร็วเดี๋ยวแอดเฟซเลยแอดเฟซไปแอดเฟซไปแต่ช่วงนี้สมหมดเวลาแล้วเอาหมดเวลาแล้วเหรอใช่แต่เขามีคนมีพุงนะไม่แต่พอเนี้ยรวยมาเดี๋ยวก็เก็บนะไม่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังความที่เราอยู่กับเทรนเนอร์ใช่ไหมพอเราเล่นหน้าอกอย่างนี้บ่อยๆเนี่ยสี่ห้าเราต้องกลับมาเล่นการตัดทองได้นะใช่เพราะอะไรรู้ไหมหน้าอกตรงนี้ถ้าวันหนึ่งถ้าหยุดออกกำลังกายสักเดือนนึงอ่ะมันหายใช่ไหมใช่ต้องมีวินัยมากๆก้าวผ่านความทรมานไปได้ยังไงอ่ะเขาบอกว่า 80% คือการกิน 20% คือการเล่นแล้วอีกที่เหลือก็คือพักผ่อนเพราะ 80% คือการกินหรอถึงว่าดูเทรนเนอร์ให้ทำอย่างเงี้ยวันละ1ชั่วโมงแต่ดูก็กินคุณท้องโอเคอะไรนะโอ้วันนี้มีสาระนะสาระแล้วก็ได้แชร์เรื่องราวแบบว่าอะไรบัฟเฟอร์ถามนิดนึง175ครับเออนะฮะก็ถือว่าวันนี้ได้แบบความรู้ได้สาระเรื่องราวแซ่แล้วก็แบบว่าคือเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์นะรู้สึกว่าเห็นน้องเขาแล้วอยากหอมเลยอ่ะแม่นี่เป็นแรงบันดาลใจนะจริงๆเป็นแรงบันดาลใจทำให้เรารู้สึกว่าการดูแลตัวเองเนี่ยมันก็ได้ผลมาอย่างที่เห็นนึกออกป่ะก่อนผอมมากนะหนูเจอตั้งแต่ผอมมากแม่ถ้าหนูไปออกกับเบลออกกำลังกายแล้วเทรนเนอร์หนูมานั่งทำอยู่แบบนี้หนูไม่ไปแล้วนะเขาเรียกว่าสคอร์สอยากรู้ด้วยสคอร์สนี่อยากรู้ว่าเทรนเนอร์เนี่ยจะเป็นยังไงท่านี้เป็นยังไงยกขายังไงเนี่ยเดี๋ยวช่วงหน้าเจอในแบบเขาเป็นเทรนเนอร์ด้วยเหมือนกันน้องเอ็มจ้าน้องเอ็มยังไง
ฝากงานวันนี้นะคะก็คุยสนุกกับน้องเอมวันนี้ให้เนมฝากทิ้งท้ายรายการเดี๋ยวกันเนาะครับฝากด้วยนะครับวันแมนเรียวเกอร์ครับวันที่30เป็นรอบตัดสินแล้วนะครับแล้วก็ฝาก Facebook ของเอมด้วยนะครับณัฐพลแก้วสีขึ้นข้างล่างหน้าจอนี่ของครับแล้วเข้าไปดาวน์โหลดก็ไปติดตามหน้าเฟซดีกว่าเดี๋ยวจะบอกรายละเอียดให้ครับเขาบอกตรงนี้อาจจะงงนี่ก็ต้องขอบคุณพี่ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะแล้วขอกอดทีนึงพบกันช่วงหน้าอย่าลืมโฟกัสจะมาแม่เอ็มทำลายอ่ะยกแข้งยกแม่ยังไงนะฮะช่วยด้วยช่วงหน้านะฮะช่วงนี้ปล่อยเขามีช่วงนี้ปล่อยให้มีอารมณ์ไปก่อนนะรับรองช่วงหน้าเก้งผ่าเสียวแซ่บแน่กับน้องเนกกี้คนนี้นะฮะเจอกันค่ะจะบอกว่าเห็นหุ่นแล้วแซ่บมากเลยมั้ยซิเมล่าเดี๋ยวลืมทำไมนี่หน้าดำล่ะไฟดำเดี๋ยวหลังกลับมาแล้วแม่เหนื่อยมั้ยลูกไม่ครับผมว่าพ่อเกลียดผมผมไม่เคยเห็นเขาทำหน้าที่พ่อไม่เคยสนใจในสิ่งที่ผมสนใจแม่เสื้อที่ผมทำมาขายหมดเลยนะแม่ไว้ขายได้มากกว่านี้ก่อนแล้วค่อยมาคุยไม่เคยแม้แต่เห็นด้วยกับสิ่งที่ผมทำพ่อเหรอลูกผมไม่เข้าใจอ่ะพ่อเขาตั้งใจให้เป็นอย่างนี้ใช่ป่ะใช่เขาตั้งใจจะไหวไหมนะลูกเราสี่ขวบแล้วนะพ่ออยากให้เขาเป็นเด็กเข้มแข็งให้เขาลองทำด้วยตัวเองก่อนจะได้ภูมิใจเห็นเขาอยากเป็นนักดนตรีทำไมไม่ให้เองอ่ะลูกเปิดร้านวันแรกต้องประเดิมหน่อยคุณต้องเข้าใจนะพวกเราอยู่กับลูกไปไม่ได้ตลอดอยู่ด้วยตัวเองได้อย่างดีGenerally ประกันความรักคุณก็จะบอกเลยนะครับว่าสิ่งที่โบกัสนะฮะอยากจะรู้อยากจะทราบนะฮะว่าเวลาพี่ไปฟิตเนสมานะฮะต้องทำท่านี้ยกแข้งยกขายังไงวันนี้นะฮะเรามีเทรนเนอร์ตัวจริงและเป็นในแบบสุดฮอตของเราด้วยนะฮะขอต้อนรับน้องเนกกี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นเทรนเนอร์ไหมเทรนเนอร์เขาเป็นเทรนเนอร์เขาทำต่อได้ด้วยไม่ถามนิดนึงทำไมเวลาตอบโบกัสไปฟิตเนสอ่ะพอไปถึงนะ3เดือนอ่ะคุณโบกัสทำแบบนี้นะคะทำอยู่แต่แบบเนี้ยพอทำอย่างนี้ประมาณแบบว่าทำอะไรอ่ะพออะไรแล้วก็แม่เขาให้หนูนอนอยู่อย่างเงี้ยนอนแล้วก็ยกเงี้ยแม่เงี้ยขอโทษนะคะทำอยู่แต่แบบเนี้ยโอ้ยชีวิตไม่มีอะไรดีขึ้นเลยตั้ง 5-6 หมื่นอ่ะมันคือบริหารอะไรอย่างเงี้ยเมื่อกี้ถ้าแรกเป็นต้นขาครับเพราะว่าคนอ้วนเนี่ยคนที่น้ำหนักเยอะเนี่ยมันต้องใช้ขาในการรับน้ำหนักเยอะเพราะฉะนั้นขาต้องแข็งแรงกว่าคนปกติทั่วไปเพราะขาเราแข็งแรงแล้วเวลาเราออกกำลังกายอย่างอื่นมันจะไม่ค่อยเหนื่อยใช่ไหมใช่ใช่ครับทำให้เผาผลาญมากขึ้นถือว่าทำไมแบบว่าอาทิตย์แรกแบบวันแรกกันเหนื่อยมากเหนื่อยแต่พอเหมือนเดือนต่อไปอย่างเงี้ยเหมือนแค่เราทำเริ่มปรับได้มันรู้สึกว่านี่มันเริ่มมีแรงเยอะขึ้นใช่ครับใช่ถ้าไม่ได้ดูดม้าไปออกกำลังกายจะมีกำลังใจไปแซวเลยโอ้ยวันนี้ในแบบแซ่บจังเลยอ่ะในแบบแซ่บกว่าจะได้อย่างนี้นี่นานไหมคะก็เล่นมา3ปีนะครับ3ปีอะไรเป็นแรงบันดาลใจที่ทำรู้สึกว่าเราจะต้องออกกำลังกายต้องหุ่นดีต้องเฟิร์มอะไรเงี้ยอยากให้คนอื่นมอง
หรอใช่ครับมองค่ะพี่ว่าผู้ชายคนนี้มีเสน่ห์มั้ยมีเสน่ห์มากครับเพราะผมเป็นผู้ชายผมยังมองผู้ชายด้วยกันเลยใช่อยากเป็นเหมือนเขาอะไรเงี้ยอยากจริงนะเขาอะไรเงี้ยอยากเป็นเหมือนเขาที่เป็นผู้ชายแท้ไหมคะเนี่ยชายแท้ครับเหรอไม่เมื่อก่อนพี่เคยโบกัสเนี่ยเคยจัดรายการกับพิธีกรคนหนึ่งคุณดีมากแล้วพอเวลาตอนเช้าเวลาเขาแต่งหน้าให้ดูเลยไหมพี่กัตตูนี่ดูแต่ผู้ชายที่รูปร่างดีๆอ่ะใช่ก็ทำไมถึงมองแบบนี้เพราะเรามองแล้วเรารู้สึกว่าเราเฉยๆอ่ะแต่เขาดูอยู่ทุกวันแล้วเขาออกกำลังกายให้ได้แรงบันดาลใจอะไรอย่างเงี้ยหรอนั่นเหมือนเป็นแรงบันดาลใจทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องเป็นอย่างไรให้ได้ใช่ครับแต่ไม่ใช่ดูแล้วมีอารมณ์ใช่ไหมไม่ใช่แล้วดูอะไรมีอารมณ์คะดูนมได้ไหมคะเดี๋ยวหนูเปิดให้ดูเป็นง่ายเดี๋ยวมันรักนะอีเนี่ยครับไม่ได้นะไม่ได้มากเดี๋ยวมันรักนะหนูมีผัวแล้วลืมเดี๋ยวมันรักนะพอเราเวลาจุดเริ่มต้นของการออกกำลังกายพอเริ่มหุ่นดีละก้าวเข้าสู่วงการนายแบบยังไงพี่นอตตี้เลยครับคนพาเข้ามาแม่ไปเจอได้ไงอ่ะก็เจอกับวันนั้นมีคนพาน้องเข้ามาพาแพ้หรอเสร็จกายถ่ายหนังสืออย่างนี้ฮะก็ถือว่าเซตนั้นเป็นเราเป็นคนทำให้เขาเลยนะก็ขั้นตอนคือจะเขาเป็นคนที่มีอินเนอร์มากๆคือเวลาถ่ายรูปเนี่ยตาเขาคือยอมรับว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาแบบไม่ได้หล่อมากๆขนาดนี้ใช่แต่เขาหุ่นเขาดีมากหุ่นเขาดีมากแล้วก็หุ่นดีแล้วหุ่นดีแล้วก็แบบว่าคือเขายังเด็กอยู่ตอนนั้นนะใช่ครับยังเด็กอยู่เลยกี่ปีที่แล้วว่า2ปีสองปีนะฮะได้ใช่ครับแล้วเขาเป็นคนมาจากไหนตาแล้วเขาเป็นคนชอบถ่ายรูปแล้วโพสท่าแล้วแบบให้ทำอะไรก็ทำขอย้ำคำว่าให้ทำอะไรก็ทำคือยังไงไม่เข้าใจอ่ะแล้วเป็นการถ่ายครั้งแรกใช่ครับตอนนั้นเซ็กซี่ขนาดไหนต้องมาดูย้อนหลังครับเอาแล้วจะรู้ไปดูตรงไหนเอาง่ายๆเราบอกว่านี่ให้ลูกถ้าถ่ายอย่างเงี้ยกางเกงถ้าใส่กางเกงเนี่ยถ้าแบบมันแฟบไปไม่ดีจะต้องทำให้มันขึ้นนะทำให้เป็นอย่างนั้นนะเหมือนเราใส่ยกโปงเหมือนใส่ดึงดันลมเขาทำไหมเขาทำให้นะแล้วไม่แล้วเวลาแบบการถ่ายแบบแล้วทำให้มันขึ้นอ่ะคนเยอะๆมันจะขึ้นหรอคะต้องมีสมาธิครับมันนี่แคบๆมืดๆหน่อยจริงๆพี่เรียกพอเวลามันขึ้นแล้วมันก็ต้องรีบถ่ายเลยใช่ไหมใช่แล้วอย่างผู้ชายเขาไม่ได้เรียน acting อ่ะเขาเอาฟิลการถ่ายรูปมาจากไหนการโพสแล้วคือการพูดง่ายๆว่าการอยู่เฉยๆแล้วก็ถ่ายรูปมันยากกว่าการ acting นะแม่เชื่อว่าอะไรป่ะพรสวรรค์หรอเขามีพรสวรรค์การที่คนเราจะมายืนถ่ายแบบมาโพสท่าอย่างเงี้ยมันไม่ใช่มีได้เคยเป็นนายแบบมาก่อนไหมไม่เคยครับไม่เคยหรอครับแม่บอกว่าฟิลเขาดังเพราะอะไรรู้ไหมดูตาพี่เขาสิเป็นคนเจ้าชู้แล้วเป็นคนเจ้าชู้จริงเจ้าชู้มั้ยคะชีวิตจริงไม่เจ้าชู้ครับรักเดียวใจเดียวมีแฟนยังโสดครับตอนนี้โสดครับงั้นเลยเอาเอาคุณผู้ชมคะวันนี้คุณกิตติงทูนถ่ายเป็นพิเศษนะคะอันนี้แบบว่าลูกเห็นผลงานตัวเองครั้งแรกที่ถ่ายกับแม่นอนแล้วรู้สึกยังไงตื่นเต้นมากดีใจด้วยครับว่าตัวเองไม่เคยคิดว่าตัวเองจะมาถึงจุดนี้ได้ภาพสวยภาพสวยใช่คนรอบข้างว่าไงบ้างพอเห็นเราในคือไม่เชื่อว่าเป็นเราคือจริงๆเวลาผู้ชายที่ถ่ายแท็กซี่อ่ะถ้าคนมองโอเคมันก็คือศิลปะครับแต่ถ้าคนมองไม่ดีว่าทำไมถ่ายโป๊อะไรอย่างเงี้ยเรามองไงมั้ยเราอธิบายคนรอบข้างกันมั้ยผมไม่ได้คิดอย่างนั้นครับอยู่ที่ความคิดเรามากกว่าอย่าเอาความคิดอื่นมาทำให้เราคิดไม่ดีเองแต่สินใจอยู่นานเนี่ยกว่าจะถ่ายอ่ะก็ไม่นานนะครับก็ต้องไปดูว่าหนังสือที่ไปถ่ายดีแค่ไหนพอผมก็ไปเสิร์ชดูอ๋อพี่นอตตี้เป็นคนดังก็หลังจากถ่ายเล่นนั้นเสร็จแล้วมีเรื่องอื่นติดต่อมาไหมมีครับก็ถ่ายเรื่อยๆถ่ายเรื่อยๆเลยครับเคยโพสต์เท่าไหร่โพสต์ก็กางเกงในนะครับกางเกงในสีขาวเคยถอดหมดอะไรอย่างงี้ไหมไม่เคยเคยคิดจะถ่ายแบบถอดหมดอะไรอย่างงี้ไหมได้เห็นนะได้ครับได้คือบางทีการถอดหมดมันคือมันต้องดูกันบ้างแต่เวลาเขาถ่ายถอดหมดอ่ะเขาไม่ถอดหมดนะเขาเป็นจีสติงแล้วก็เขาไปดีทัชเอาใช่ไหมแต่บางคนก็ถ่ายก็ถอดเลยนะหรออันง่ายๆไม่ต้องหรอกอย่างแม่ถ่ายแม่ยังแก้ผ้าเลยนะเอาหรอไม่ใส่ใจเลยนะจะไม่ต้องมาที่หีฟูไหมไม่ต้องไม่หนีหนูแปลว่าเวลาเราถ่ายอย่างเงี้ยก็ต้องมีแบบเขาเรียกเป็นขวัญใจเก้งกวางใช่ไหมใช่ครับกระเทยเกย์อะไรมาจีบเยอะไหมคะเยอะมากครับทักเข้ามาเยอะมากเดี๋ยวเราปฏิเสธหรือว่ารังเกียจไหมครับไม่รังเกียจเลยครับคุยอย่างเงี้ยใช่ครับขอไลน์หนึ่งค่ะไม่เดี๋ยวนึงนะการที่เราเป็นนายแบบอย่างเงี้ยพูดตรงๆนะมันต้องมีพวกเสียใจปั้มทุ่มเงินเพื่อกินข้าวกับเราอะไรจำติงกับพี่ติงปลื้มเรามีไหมมีครับมีแล้วเรายังไงอ่ะถ้าไปกินข้าวเฉยผมไปก็แค่นั้นครับเคยมีคนมาเสนอไหมว่าเราแบบพี่เท่านี้อะไรเงี้ยมีครับมีหรอไปไหมกีฬายังไม่ไปอยากทราบกีฬามึงอีดอกเก็บตังค์ไม่จ่ายค่าเทอมก่อนถึงจะถามว่ากีฬาพี่ห่า
จกกระเทิงก่อนไหมค้างอยู่สองงวดเองแจกกระเทิงก่อนไหมก็จะจ่ายตามผู้ชายกินข้าวอ่ะหุ่นดูหุ่นอยากให้เขาโชว์หุ่นดีเลยอ่ะลูกลุงโชว์หุ่นเนี้ยมีโอกาสจะให้ลูกยืนโชว์หุ่นก่อนก่อนเนี่ยแม่สินทายจับให้อ่ะก็หุ่นดีจังเลยอ่ะแม่อะไรคะได้ถอดได้ลูกถอดได้อ่ะอันนี้อะไรคะแม่มันใหญ่ฟาดหน้ามากเลยค่ะทุกวันนี้ออกกำลังกายที่ละกี่ครั้งคะเนี่ยตายแล้วแม่เจ้าโอเคนี่นี่หุ่นเขานี่หุ่นเขาจริงจริงด้านข้างอะไรอย่างเงี้ยค่อยๆเดินต้นถึงแนวนี้อะไรเนี่ยโปรการคือน้ำลายอ่ะเฮ้ยทำไมเขาเล่นการถึงทำนมได้ได้อ่ะเออสะโพกก้นเขาก็มีนะก้นเขาก็มีนะวิ่งบอดี้เลิศมากเออแม่ชอบดูตู้เดี๋ยวนี้เอ้าเวลาเล่นเนี่ยส่วนไหนสำคัญที่สุดของการที่ออกกำลังไอ้ใช่เขาใส่เสื้อเถอะไม่เป็นไรนั่งคุยกันสองตัวได้ที่ไหนไม่ออกกำลังกายไม่ออกกำลังกายคือส่วนไหนที่สำคัญที่สุดของการออกกำลังกายขาครับทำไมอ่ะท่าอย่างนี้คืออะไรท่าขาไม่หายอ๋อเป็นท่าสควอทครับไรโก้ยังไงทำยังไงทำอย่างนี้เขาบอกตัวต้องแบ่งที่นะอย่าให้เพราะว่าโอ้ก้นสูงมากใช่อย่าให้เข่าเลยปลายเท้านะฮะหลังตรงเข่าเลยปลายเท้าเดี๋ยวแป๊บนึงนะทำเข่าเลยปลายเท้าหมายถึงเข่าอย่างนี้เหรอองศาเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยเหรอใช่ครับแล้วก็ตูดต้องแบ่งขึ้นมาแล้วก็ทิ้งตูดไปข้างหลังอุ้ยปวดหลังนะทำเนี้ยอยู่ท่านี้นานๆค่ะอยู่ท่านี้แล้วก็อย่างนี้แล้วก็ต้องทำอย่างนี้ใช่ไหมใช่หลังตรงแล้วก็ย่อลงช้าช้าทีเซตอะกี่ที12-15ได้ครับเวลาขึ้นหายใจออกยังไงเดี๋ยวเวลาขึ้นหายใจเวลาลงหายใจเข้าหายใจเข้าใช่1-2หายใจออกใช่อย่างเงี้ยเลย3-1-2โอ้โหแต่ตรงเนี้ยมันจะเกิดอะไรมากหลังอ่ะ4เซตครับ4เซตต่อวันอย่างเงี้ยหรอใช่4เซตต่อวันก็ได้จะทำให้ขาเราถ้าเราทำเงี้ยทำทุกวันก่อนที่เราจะไปออกกำลังกายอย่างเงี้ยทำให้เราแข็งแรงมันจะแข็งแรงขึ้นหรอแข็งแรงครับแข็งเลยแหละหรอใช่ครับบนแม่เจ้าแข็งเลยว่ะต่อยแล้วตัดแล้วผู้ชายที่ออกกำลังกายอย่างเงี้ยพอเรามีกล้ามมันทำให้ตรงนั้นเล็กลงจริงไหมไม่ทราบเพราะมันเท่าเดิมแต่ว่าส่วนอื่นมันจะขยายขึ้นไม่จริงเล็กลงหรือเปล่าไม่จริงขอดูหน่อยดิไม่จริงอันนี้แม่เฟิร์นว่าไม่จริงทำไมแม่แม่รู้ว่าแม่ทำงานด้วยกันมาแล้วแต่มันไม่รู้ว่าของลูกคุณแบบว่าเต็ม10ให้เท่าไหร่แม่โอ้ย11เลยบ้างแม่ 11เลยล่ะเออจริงๆ Oh my god ไอ้ง่ายทำงานมาตอนที่แบบลูกเปลี่ยนบอลใส่บอลถ่ายปุ๊บดึกกับเธอเดินมาโหเจอแล้วถามนิดนึงใส่ถุงยางไซส์ไหนค่ะไม่ใส่ครับว้ายไม่ใช่เราเล่นกับเราไม่ใช่หรอกไม่ใส่เพราะไม่มีใส่มันเคยมีอะไรกับสาวประเภท2มั้ยเคยครับแบ่งเพศอะไรอย่างเงี้ยอะไรนะเขาแบ่งเพศหรือไม่ได้แบ่งเพศไม่บอกเอาไม่บอกหนูได้ไหมอะไรนะหนูได้ไหมถามเลยระหว่างผู้หญิงอ่ะกับสาว2อ่ะเซ็กแบบไหนที่รู้สึกว่าฟินกว่าผมว่าผู้หญิงเขาเหมือนผู้ชายผมเป็นผู้ชายด้วยไม่แต่ว่ามีเพื่อนนะเพื่อนแต่งงานแล้วมีลูกสาวแล้วทุกวันนี้ไปคบกับสาวสองเขาบอกว่าอยู่ด้วยแล้วสบายใจอาจจะเพราะเป็นมีความเป็นผู้ใหญ่กว่าปรึกษาได้ทุกเรื่องอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าเป็นผู้หญิงมันเขาจะง้องแง่งอะไรเงี้ยต้องไปเอาแต่กระเทยก็ทำให้ทุกอย่างนะแต่ผู้หญิงไม่ทำให้นะทำไมผู้หญิงถึงฟินกว่าเพราะเขาเกิดมาเพื่อเป็นผู้หญิงไงครับผู้ชายต้องอยู่คู่ผู้หญิงอ๋อแต่ว่าสาวสองก็จะทำให้จริงก็บางคนเนี่ยเขาติดใจสาวสองเพราะว่าเรื่องเซ็กนะก็แปลว่าสงสัยเวลามีคู่เนี่ยเจอสาวที่แบบว่าร้อนแรงทุกคนไงใช่ไหมไม่เคยเจอแบบว่านอนนิ่งๆเป็นท่อนไม้ เป็นเรื่องอยากรู้ว่าเป็นคนเซ็กจัดไหมคะจัดมากเลยครับน้ำเสียน้ำไปด้วยไหร่คะล่าสุด3วันที่แล้วครับจัดนี่หมายถึงต้องมีเซ็กทุกวันอย่างนี้หรอก็ไม่เกิน3วันก็ต้องมีแล้วที่บอกว่าไม่มีแฟนแล้วมียังไงอ่ะแล้วมียังไงใช่ก็ต้องช่วยตัวเองอะครับ3วันพอดีพี่สามารถแตกได้ทุกบนเรือล่างว่าหันดูหนูเลยไหมคะหนูพูดเลยหนูยินดีสนองแต่ถ้าพี่ผอมพี่หน้าตาดีมากเลยนะเฮ้ยอย่าไปชมนะอย่าไปโกหกมันอย่าผอมนะหนูมีเวลา2เดือนน้ำหนักต้องลงแม่เดี๋ยวผมเทรนให้ได้หมดปกติออกกำลังกายที่ไหนดีกว่ามหาลัยศรีปทุมครับบางเขนย้ายมาแถวนี้ได้ไหมคะพอดีอยู่แถวบ้านลาดตะเคียนเนี่ยค่ะได้ครับเดี๋ยวคุยกันหลังไหมดีกว่าชั่วโมงเท่าไหร่อ่ะได้บอกเบื่อเทรนเนอร์ไงอะไรนะได้บอกเบื่อเทรนเนอร์ไม่อยากไปแล้วไงไม่กระตุ้นเลยก็ทิ้งไปเลยแม่หนูจะบอกกำลังกายข้างออฟฟิศเราแล้วเนี่ยจะบอกเขาคิดวันละร้อยจะบอกมีหรอมีวันละร้อยมากันนะวันละร้อยแล้วก็แต่เราแล้วเทรนเนอร์ทำไงอ่ะ
ก็นี่ไงไม่ทำไมพูดตรงๆนะการที่หุ่นดีอย่างเงี้ยเราเข้าใจชีวิตเนี้ยซื้อเทรนเนอร์มาเยอะเทรนเนอร์บางคนเขาไม่มีจิตวิทยาที่ทำให้รู้สึกว่าเราอยากออกกำลังกายต่อแล้วก็รู้สึกว่าผมไม่ออกแล้วใช่ซื้อเทรนเนอร์มาเยอะเช่นเดียวกับซื้อผู้ชายโดนเอาแหละ SMA ถามว่าช่วยตัวเองวันละกี่รอบโอ้ยมากสุดนี้3รอบเลยครับต่อกันเลยเหรอไปเสร็จแล้วต่อเสร็จแล้วต่ออย่างงี้เหรอครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงอ่ะไปถึงวันนั้นคืออยู่บ้านแล้วไม่มีอะไรทําแล้วก็เงียบอะไรอย่างเงี้ยใช่ๆครับผิวก็ดีมากเลยนะเวลาออกกําลังกายบ่อยๆแล้วมันเงียบจริงมั้ยออกกําลังกายกลับมาหนักๆแล้วรู้สึกแบบว่าเค้าบอกว่าออกกําลังกายเนี่ยมันจะเงียบจริงเหรอออกกําลังกายมาแล้วก็เหมือนกับออกแรงเยอะมันหลั่งออกมาต้องให้ร่างกายพักผ่อนก่อนเต็มที่พักผ่อนสักพักนึงก็เงียบเลยขึ้นมาก็แข็งโป๊กเลยแล้วเวลาช่วยตัวเองเนี่ยต้องดูหนังเอ็กซ์อะไรอย่างงี้ไหมบางทีไม่ต้องก็ได้ครับเหมือนเราเห็นใครมาเราจำมาเราชอบคนไหนอะไรนะหมอเหมือนจินตนาการใช่จินตนาการเอาเวลาคนนี้ออกไปที่จำหน้าหนูไอ้ยี่ห้อเคยเคยถามตรงเลยนะเคยจินตนาการกับดาราไหมอุ้ยบ่อยมากพี่บ่อยมากส่วนมากใครเนี่ยเอาปากกากระดาษมาเขียนในนี้ไว้บ่อยเขียนในน้ำตาอยากรู้ไม่เนี่ยคือหนูพูดตรงๆนะหนูก็เป็นเก้งอย่างเงี้ยแต่หนูเป็นคนที่ไม่ค่อยหมกมุ่นกับหนังเอ็กอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมคือเวลาหนูคันอะไรเงี้ยแต่สมมติว่าหนูไม่ค่อยชอบช่วยตัวเองไงถ้าสมมติเงียบจริงๆอย่างเงี้ยก็คือไปหาแฟนถูกไหมมีแฟนแล้วมีแฟนแล้วตอนนั้นมีแฟนก็จะซื้อกินซื้อกินเลยจริงถ้าเงียบทุกวันก็ซื้อทุกวันเลยนะจริงสามวันไม่มีผัวเงียบทุกวันซื้อทุกวันเลยนะเขาไม่ชอบช่วยตัวเองเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติแล้วเวลาเคยเจอกระเทยสีสวยอย่างเงี้ยมีอารมณ์ไหมบางทีผมเจอแต่ไม่มั่นใจว่าเป็นกระเทยหรือผู้หญิงอย่างนี้มันดูยากดูยากขนาดฟังเสียงยังไม่รู้บางคนแปลงเพศแล้วว่าแอปจนแบบผู้ชายอยู่ด้วยเป็นคือจะไม่รู้เรื่องว่าคนนี้เป็นสาวสองไงใช่ไหมแต่จริงๆหนูก็คือผู้หญิงนะคะอย่าเข้าใจผิดมาขายของแต่พี่หน้าตาดีจริงๆนะพี่เขาหุ่นดีเนาะเขาหุ่นดีจริงอะไม่ว่าโบกัสเขินนะวันเนี้ยไม่เวลาหุ่นดีแบบนี้อะดูผิวดีด้วยนะผิวดีแม่แม่บอกว่าเขาผิวดีมากโลชั่นอะไรไหมก็กันแดดต้องไปกินมะลงผิวต้องไปธรรมดาส่วนมากจะกินอาหารวิตามินมากกว่าครับเน้นพวกต้องกินเวย์โปรตีนไหมคะแรกๆที่ผมเล่นผมกินนะแต่ว่าหลังๆไม่ค่อยได้กินแหละพี่นิกกี้แน็กกี้ดูแลตัวเองยังไงคะหุ่นแซ่บเวอร์ออกกำลังกายสม่ำเสมอแล้วก็เน้นอาหารพวกโปรตีนเยอะๆนะครับจะช่วยได้อะไรคือสิ่งที่ทำให้เราชนะใจตัวเองต้องไปออกกำลังกายจนกลายเป็นติดอะไรเงี้ยเพราะว่าการก้าวผ่านตรงนั้นไปมันโคตรยากเลยผมว่าเราต้องมีแรงบันดาลใจก่อนว่าเราอยากอะไรแรงบันดาลใจอยากจะเป็นเหมือนใครพี่ต้องตั้งเป้าหมายพี่อยากเป็นเหมือนใครพอตั้งเป้าหมายเสร็จแล้วพี่ก็คิดว่าทำยังไงถึงจะไปตรงนั้นได้บอกแรกๆไม่เหนื่อยหรอกพี่ขนาดจกดัมเบล3วันพี่ร้องไห้ไป7วันเลยพี่ต้องไปหาหมอซื้อยาแก้ปวดกินยาแก้เสียบอย่างนี้เลยอ่ะพี่ต้องหาผู้รู้เดี๋ยวผมดูแลพี่ให้กินอกไก่หล่าสิตื่นเช้าเจอเทรนเนอร์ตื่นเช้ามากินอกไก่ตื่นเที่ยงมากินสลัดตอนเย็นให้กินอะไรอย่างเงี้ยตอนเย็นก็กินแต่อกไก่อะไรเงี้ยหน้าก็จะเป็นแต่อกไก่แล้วไหมมันจะไม่ได้เป็นอกไก่มันจะเป็นกาวเป็นกาวชอบความจินตนาการของพี่เขามากนะเขาเป็นคนเก่งนะคนเก่งใช่มีโอกาสได้เขาเรียกว่าอะไรนะผลงานพวกละครภาพยนตร์อย่างนี้บ้างไหมยังครับยังส่วนมากรับเป็นอีเวนต์เดินแบบมากกว่าหรือว่าถ้ามีงานละครอะไรก็รับครับสนใจครับถ่ายเซ็กซี่เนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากถ่ายแบบในลักษณะไหนถ้ามันต้องถ่ายจริงๆคนนี้อยากผมอยากถ่ายโชว์ก้นมากเลยนะเพราะว่าผมเล่นมาเหมือนอยากเห็นมุมอะไรเงี้ยแต่คนแรกที่เจอทำไมไม่ถ่ายอ่ะทำไมไม่ถ่ายอ่ะยังไม่มีโอกาสครับอ๋อรอผู้ใหญ่ใจดีติดต่อครับนี่รอเดอะน็อตซีซั่นต่อไปมาถ่ายแม่ด้วยได้ครับอยู่ดีเลยครับทำซีทำไมเดอะน็อตภาคทำไมไม่เรียกเขามาล่ะแม่อะไรนะเดอะน็อตภาคล่าสุดตอนนานรู้สึกว่าติดต่อน้องไม่ได้เอาเหรอไม่อยู่ติดต่อได้อ่ะก็มีตามไอจีน้องเขาไงอ๋อแล้วไปเจอพอดีก็เลยทักไปในไอจีโอ้นี่จริงๆจะบอกให้นะว่าเป็นคนที่แบบว่าคือวันนี้เราหาในแบบถ้าจะพลิกแผ่นดินเลยอ่ะแต่เราก็ได้ช้างเผือกมาตลอดนะได้ของนี่มาตลอดเลยนะจริงหนาวไหมไม่หนาวครับไม่หนาวจริงเหรอทำไมมันบวมไม่อยู่เลยอ่ะใช่แต่ขอโทษนะอวายตายจริงจริงจ้าเก่งที่บ้านเขาเรียนด้วยอะไรเนี่ยหายเรื่องเกี่ยวกับไม่ไต่แล้วเขาถามจริงๆถามตรงเถอะแต่นี่หนูกล้าดิแม่ถึงกระทั่งตั้งโยกมือไหว้ถึงมองกันไหว้คือตรงๆนะ
ตั้งแต่ทำรายการมาเนี่ยเราจับของได้แบบทุกคนเราจับของนี่เราแบบโอ้แม่เจ้าทำนิดเดียว9นิ้วหรือ10นิ้วอ่ะไม่เคยวัดบอกเลยทำไมหนูยักจับบ้างอ่ะแม่อาทิตย์ที่แล้วในแบบอ่ะโด่งมากจับไปถึงเนี่ยเล็กกับนิ้วก้อยอีกแม่เราจับของคนนี้อ่ะแม่เจ้าเชื่อแม่หรือยังโอ้ 11% แบบให้เกิน 11 โทษนะโทษความรู้ที่ขนาดยังไม่แข็งแป๊บนึงโทษนะแป๊บนึงคุณดูอ่ะโอ้แม่อะไรลูกหนูนึกว่าหนูอยู่ในดวงผิดกับคนที่แล้วเลยอ่ะคนที่แล้วเหมือนเล่นปีโป้แล้วก็วุ๊ดวุ๊ดบอกแล้วลูกชายเขาบอกแล้วงานพนางถ่ายพนางเดินมานางถ่ายลูกนางทำเสร็จก็เทยแบบเป็นผู้ชายหุ่นดีอย่างเงี้ยผู้หญิงเสนอตัวให้เอาเยอะไหมโอ้แน่นอนอยู่แล้วล่ะเยอะครับเยอะแล้วเราเลือกเอาไหมหรือเอาทุกคนที่เสนอมาเลยไม่เอาครับไม่เอาเพราะจริงๆพูดตรงๆนะปัจจุบันอ่ะผมมีเพื่อนคันหลีกเยอะอะไรเงี้ยอุ้ยผู้อยากได้แล้วต้องได้เลยเคยจะเป็นผู้ชายที่อยากได้เราผู้หญิงที่อยากได้เราแล้วต้องเขาต้องเอาเราให้ได้เคยเจอยังครับยังไม่เคยเจอเอาเหรอใช่ครับหรือว่าไปเที่ยวผับแล้วชนีมาจิกอะไรอย่างเงี้ยผมไม่เคยไปเที่ยวด้วยก็เลยไม่รู้ใช่ไหมเลยไม่รู้ว่าเป็นยังไงอ๋อถ้าเจออย่างนั้นน่าจะกินมาอะไรเงี้ยเพราะนี้ชนีไวจะตายแต่ทุกอย่างนะคะจะสวยจะรวยจะไวก็แพ้อย่างเดียวอะไรเงินไม่จ่าสวยมากนกสนุกมากได้มีเอสเอ็มเอสบอกว่าขอดูหุ่นชัดๆอีกรอบนึงไม่ใช่ไลฟ์สดนะที่สุดหุ่นดีมากนิ่งๆลูกนิ่งๆอย่าให้เสียชื่อแม่ผู้ชายจะหล่อคือหล่อตรงวีเชสตรงนี้นะวีเชสโอ้โหตัววีทำไมตัววีมีเส้นเลือดด้วยอ่ะแล้วคือเขาเล่นแบบตลอดไขมันน้อยครับอะไรนะไขมันน้อยวีเชสอ่ะมันต้องทำอย่างนี้ใช่ไหมอย่างเงี้ยอะไรนะใช่ครับใช่ตรงไหนอ่ะแม่ทำอย่างนี้อ่ะทำให้เราให้นิกกี้ทำเนี่ยให้นิกกี้ทำไปทำให้ทำให้สิมันจะมีตัวเขาเรียกว่ามีตัววีช่วงแล้วมันจะขึ้นตรงนี้ด้วยนะคะแล้วบางคนคือชัดมากอ่ะโอ้พี่กัดบางค่ะพี่กัดบางยังไงแดดย้อนดอนเหนื่อยนะเหนื่อยนะต้องขันเฮียขันขันช่วงขาขานี่ช่วงขาค่ะส่วนมากออกกำลังกายตอนเช้าหรือตอนเย็นนะคะคุณแน็กกี้ตอนเย็นครับตอนเย็นอีแผ่นแรกคือทำลายออกกำลังกายช่วงเย็นก็แปลว่าสำหรับออกกำลังกายหนักๆช่วงเย็นใช่ไหมใช่ครับแล้วสมมติเวลาสำเร็จของใครช่วงเช้าหรือช่วงเย็นคะแล้วแต่แข่งตอนไหนก็สำเร็จตอนนั้นเลยครับวันนี้แข่งได้ยังไงเริ่มเลยครับเริ่มโอ้ยถ้าปิดอ่ะปิดหมอนกันเลยไม่มีใครด่าหรอกเปิดสายโฟนอินได้อยู่นะคะ02594คนดูเยอะนะคนดู120คนโอ้เมจ้าตอนนี้คุณถึง200แล้วแต่มันลดลงมาทำไมอ่ะโอ้ยอย่าพึ่งดูตอนนี้อ๋อทำไมอย่าพึ่งค้างสิรายการก่อนร้องว่าว่าหลังวันที่ขาดเราทีแล้วอ่ะโอ้แต่จะบอกว่าอ่านการรีบถามก็ต้องรีบถามเพราะเวลาของเราใกล้จะหมดอ้าวจะหมดเวลาแล้วเหรอเนี่ยใช่บอกเลยเวลาแห่งความสนุกมันหมดคือในนี้กับใครอ่ะไปนอนด้วยได้ไหมได้ครับอุ้ยว้าวพี่คะแฟนมิตรได้ไหมคะไม่ได้ค่ะแม่มึงเป็นใครแพนด้าหนูเป็นหมาเฝ้าหน้าบ้านก็อยู่ตรงนั้นแหละดีแล้วเออแล้วพี่เอิงไปไหนเนี่ยวันนี้อ่ะเขาก็ดูอยู่ก็ดูอยู่บอกเลยว่าพี่เอิงผิดนัดวันนี้เขามีธุระพรุ่งนี้เขาต้องไปส่งน้องธุระอีกต้องตื่นตั้งแต่ตีห้าเขาก็เลยไม่เดี๋ยวก่อนวีเชสเนี่ยเวลายืนเนี่ยเขาต้องเล่นยังไงนะวีเชสที่ให้ได้วีเชฟอะวีเชฟยืนเล่นก็ได้ครับยืนเล่นก็ได้เล่นยังไงยืนตรงเชฟเขาต้องถือแบบโทษนะพี่เอาลงมาเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้กระเทยใจปองเหี่ยวมากเลยค่ะพี่แม่ใจบดีวีเชฟยกขาแบงข้างครับได้โทษนะครับหายใจออกหายใจออกหนึ่งสองสามใช่ครับเตะเลยค่ะเตะเลยค่ะพี่บอกกันเลยค่ะพี่บอกกันเหมือนเสร็จแล้วหมุนไปแล้วมีเชฟใช่ไหมใช่แล้วแขกเราต้องจัดตรงทำไมทำแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วอ่ะไม่ต้องก็ได้ครับแต่มันจะยากนิดนึงมันจะน้ำหนักใช่ไหมใช่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 ยืนตัวตรงเดี๋ยวนะอย่างเงี้ยมือหยีหรอไม่ใช่หยีหรอน้ำหนักขาใช่ครับจับขาจะขาแน่นมากเลยไม่ได้ไม่อยากจับขาแต่อยากจับควยค่ะแม่นี่ไงดูใกล้ๆอยู่ใช่ไหมใกล้ใช่ไหมใกล้ไปแล้วไปไม่เอาไม่เอาไปคนยาวเลยคืนนี้ต้องเสียน้ำใช่ไหมคะอย่าลืมนะคะแตกได้บนทุกตัวคุณดูเยี่ยวใช่ไหมเมื่อกี้จะถามไปแล้วลืมอ่ะกินมีอะไรที่ยังไม่ได้ทำแล้วอยากทำในเกี่ยวกับวงการบ้างเมื่อกี้อย่างเช่นว่าถ่ายเซ็กซี่แล้วก็โชว์ก้นไม่มีอะไรอยากทำอีกไหมก็งานภาพยนตร์ก็ยังไม่ทำงานละครสมมติถ้ามีหนังแนวอีโรติกมาเห็นไหมได้ครับอีโรติกแบบที่แบบคุณนิกกี้
หรือว่าดาราหลายๆคนที่เขาถ่ายอีโรติกก่อนแม่ว่าหนูมาเหมาะกับหนังถ้าเป็นหนังที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของการจิ้นกันนึกภาพออกใช่ไหมหนูเล่นได้ไหมเป็นผู้ชายกับผู้ชายจิ้นกันน่าจะได้นะครับแต่ว่าผมยังไม่มีความรู้ด้านนี้ไม่มีทักษะต้องเรียน acting ถามนิดนึงเป็นคนที่ไหนคะชุมพรครับอ้าวคนใต้บ้านเราปื้ครับคนใต้ครับเลขใต้บ้านทางนั้นเขาทางเขาไปขึ้นบ้านเราเราคนต้องขาเขาเป็นคนตาสวยนะเออไม่ถึงว่าเขาคิดอยู่เลยว่าได้จากคนใต้เพราะคนใต้จะตากลมไงไม่ตาเขาดูมีคนชุมพรที่อยู่ติดทะเลใช่ไหมตามีลูกเล่นตาแบบว่าเขามีน้ำแบบเขาเล่นได้นะอันนี้คือคนตามีเสน่ห์เขาบอกหนังเขาบอกหนังอันนี้ก็ตามีเสน่ห์นะคะอันนี้ตาบอดแต่นี่ตาแต่นี่ตามีเสน่ห์เออตามีเสน่ห์อย่างเงี้ยคุณพระเจ้าอะไรมันจะโหลาขนาดนั้นมาดูในไลฟ์มีใครบ้างตอนนี้ถ้าใครอยากคุยกับคุณแน็กกี้นะคะอยากสอบถามเรื่องการออกกำลังกายสามารถโทรมาสอบถามได้นะคะเพราะว่าจริงๆเนี่ยอยากให้เขาเป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจของคนที่อยากสุขภาพดีพวกนี้ดีกว่าใช่ตอนที่ยังไม่ได้ออกกำลังกายไม่ได้หุ่นขนาดนี้โรคภัยไข้เจ็บหรือสุขภาพเนี่ยมันต่างกันยังไงกับการที่ณวันนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเป็นบ่อยมากเมื่อก่อนเป็นนอนดึกก็ตื่นเช้ามาก็ไม่สบายตัวเลยหรอตอนที่ยังไม่ได้ออกกำลังกายนะใช่เป็นคนผอมๆด้วยครับเมื่อก่อนพอเราเริ่มออกกำลังกายมากขึ้นก็แข็งแรงมีความแข็งแรงแข็งไหมคะตอนนี้ยังไม่แข็งแรงค่ะแข็งแรงนะคะปวดลงปวดหลังอะไรก็ไม่มีไม่มีครับไม่มีเพราะผมไม่ได้เข้าโรงพยาบาลมาเกือบ10ปีแล้วครับโอ้แล้วเขาดูแลตัวเองได้มากใช่อาหารการกินได้มากมันคือวินัยใช่ไหมคะใช่ครับแล้วต้องมีแรงบันดาลใจเยอะๆด้วยแรงบันดาลใจของคุณแน็กกี้คืออะไรอ่ะนักพกกายผมดูนักพกกายมาก่อนเราก็ดูนักพกกายไม่เห็นอยากจะเป็นเหมือนอย่างเขาเลยอ่ะแสดงพี่อยากได้อย่างอื่นมากกว่าอะไรนะอยากได้อย่างอื่นมากกว่าอยากได้อย่างเงี้ยนะก็ถามคุณนานี่แบบว่าเขาเป็นคนที่แบบว่าฝากว่ามือถือกันนะเออไหนลองดูจะเปิดเยอะค่ะเพราะตอนนี้อีแพนกำลังจะแข็งนะคะนี่ดูนี่ถ้าไม่ดูเป็นการรบกวนก็จะชื่นใจชื่นมาตอนนี้เวลาของเราหมดแล้วนี่ก่อนเวลาแล้วเหรอก่อนที่เวลาจะหมดเนี่ยคือเขาเป็นในแบบเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากให้เขาโพสท่าแบบเซ็กซี่เป็นการแบบว่าส่งท้ายให้เราดูแบบท่าเซ็กซี่ขอท่าที่เซ็กซี่ที่สุดสัก3ท่าได้ไหมขอ3ท่าขอ3ท่าก่อน3เลยเหรอ3ท่าอันนี้นะฮะ3ท่าก็เหมือน3น้ำอะค่ะพี่ขาดีมากเก่งนะครับแม่หนูอยากเดี๋ยวดูลุคดูให้หนูท่าเซ็กซี่นะคะ3ท่านะคะจะบอกคุณผู้ชมเลยนะคะว่าที่พลาดมากที่ไม่ได้อยู่ในสตูดิโอยืนโพสนั่งก็ได้แหละก็ได้หรือที่ลุคเซ็กซี่นั่งแบบพิงยกแข้งยกขาได้หมดเลยพิงได้ค่ะพิงค่ะถ่ายรูปได้ไหมถ่ายรูปหน่อยได้ไหมถ่ายรูปกล้องถ่ายรูปหน่อยเร็วมีกล้องแม่มีไหมคะครับคุณนะถ้าแบบขอโทษนะคะขาเก้าอี้ไม่ค่อยดีนะคะคุณค่ะถ่ายรูปแม่จ๋าถ่ายรูปไม่รู้เลยนี่เป็นการถ่ายเซ็กซี่ของเร็วตาใช่ก่อนที่เราจะลานี่แม่จ๋ามาเลยพิธีกรหันได้หนึ่งแอคแล้วบอกนะคะแม่อุ้ยชอบหน้ามากเลยอ่ะไม่ว่าโป๊ดไม่เป็นไตหรือท่านทำอย่างนี้แม่หนูทำแบบนี้หนูนอนอย่างนี้ปุ๊บที่อย่างนี้อย่างนี้จะหวังนี้ปุ๊บหัวปุ๊บแล้วมือยังไงแม่มือสุดวันแล้วนี้ปุ๊บแล้วก็นี่มือหนึ่งกับแม่เดือนนะมือหนึ่งสั่งนมเขาโอเคถนัดไหมหนูถนัดไหมล่ะหนูแบบลูกจริงๆนี้อย่างนี้ใช่ไหมจริงๆนี้ปุ๊บจริงๆนี้ปุ๊บแล้วมือนี่เกี่ยวแค่ตรงนี้เกี่ยวโอเคตัวละลูกโอเคครับเกี่ยวโอเคนี่เดินอยู่ที่นี่เดี๋ยวดูแก้แกล้งกดใช่ไหมนี่นะฮะอย่าอ้าปากค่ะมันหิวนี่นะฮะจะก่อนจะจับนี่เลยถ่ายให้ไหนๆก็ไหนๆแล้วมาจะจับถ่ายค่ะถ่ายให้นี่ฉันเป็นสไตลิสต์สไตลิสต์มาก่อนแม่เลยหนูอยากถ่ายที่มากนี่ถ่ายให้นี่ถ่ายจริงนะคุณกระอยากให้ตากล้องเขาเดินเขามาซูมจังเลยว่ามันเป็นยังไงนะคะสวยมากสวยมากสวยมากก่อนทิ้งท้ายไปในช่วงนี้นะคะในระหว่างบอกไปเลยละสวยเขากำลังถ่ายกันอยู่นะคะเฮ้ยสวยสวยว่าวันนี้ความสนุกครบเครื่องจริงสวยสวยหน้าตากล้องกำลังมาไปเลยหนูลาไปเลยหนูลาไปเลยในระหว่างที่ไปแล้วนะคะใช่ค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอขอบคุณนะคะโซฟาเสื่อจากกาสโต้นะคะแล้วก็ขอบคุณทำงานขอบคุณลุงเนกี้มากมากนะคะพบกันสุขมากนะฮะนะฮะแล้วก็เจอกันนะฮะไปถ่ายไปถ่ายไปเดี๋ยวหมดเวลาแล้วก็เขาจะตามอินสอร์ตก็ถ่ายไปเดี๋ยวแม่อยากถ่ายเซ็กซี่อยากเป็นแบบฮุกโกะอ่ะแม่แบบฮุกโกะถ่ายแล้วถ่ายกับผู้ชายเซ็กซี่ขอบคุณคุณผู้ชมจากทางบ้านนะคะที่ดูกันนะคะเป็นผ่านทางสามช่องทางที่อันนี้เลิศนะเลิศมาแล้วแม่มีส
ปเลยเราจะขอทิ้งท้ายรายการวันนี้ด้วยค่ะเซ็กซี่ของพี่โบกันนะคะขอดูใช่ไหมแล้วก็แบบแล้วลูกกับแม่คุณนอนคุณนอนตรงนี้นอนโอ้โหนี่ก็ได้ขึ้นมาขึ้นมาต้องอยู่ข้างในดิถึงอยู่นอกอ่ะอะไรนะดูไปเลยพร้อมเลยอ่ะโอ้ปื๊ดนะฮะนี่นะฮะสวยนี่สวยมากดีดีอินเนอร์ดีสวยสวยสวยลูกดึงไปดีนิกกี้หล่อมากลูกดีแต่สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวราตรีสวัสดิ์และฝันเปียกกันทุกคนเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะนะฮะอันน่าสบายลูกประกาศดีสวยดีดี